วันนี้ที่14ใช่ไหมวันนี้ตั้งเวลาผิดเอาจริงเหรอมาแล้วหรือยังแม่จะงงว่าทำไมมาเวลานี้9โมง9โมงอยู่ไงแม่นะคะเราบอกว่า9โมง59นาทีก็ถือว่าเป็น9โมงอยู่นะคะไหนยังไม่มีใครมาเลยสวัสดีค่ะมาแล้วคนแรกเอามาแล้วใช่ไหมเอาสวัสดีค่ะคุณจันนภาใช่ไหมคะสวัสดีคุณนิพพรค่ะนี่นี่สวัสดีเรียงตัวได้เลยเพราะว่าแม่ค่อยๆไล่ขึ้นมาทีละน้อยนะมาแล้วเมื่อไหร่สวัสดีคุณน้องทับทิมนะคะตอนนี้เราอยู่กับกลุ่มช้างงามเมินของเรานะคะแต่ไม่เป็นกลุ่มนะอยู่เชือกเดียววันนี้มีอยู่เชือกเดียวเลยเงียบเหงามากนะคะแม่วันดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยค่ะในที่สุดก็มาแววเขาบอกแม่คิดว่าหนูจะหายไปใช่ไหมรอไลฟ์ใช่ไหมคะสวัสดีทุกท่านเลยค่ะวันนี้คือแม่วันดีก็คืออิ่มแบบโคตรแบบโพเพราะว่าอยู่เชือกเดียวรับอาหารไปเลยแบบสับแบบใหม่นะคะแบบโฮงไงจุกละ เริ่มกินช้าลงแล้วเพราะว่าอาหารแน่นมากวันนี้เต็มพื้นวันนี้มีฟักทองมีหยวกกล้วยด้วยแม่อิ่มไหมแม่ก็ยังเคี้ยวไม่หยุดถึงแม่จะเคี้ยวช้าๆก็ตามขอจับแก้มหน่อยชี้แม่วันดีกับพ่อควานชื่ออะไรคะพี่ควานชื่อพี่จันค่ะนี่ยิ้มหวานอยู่ตรงนี้ยิ้มหวานอยู่ตรงนี้วันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสมากอากาศร้อนแห้งมากอ๋อชื่อชนาภาค่ะอ๋อชนาภาโอเคถามว่าป้าไปเปลี่ยนชื่อเขาเฉยเลยขออภัยด้วยนะคะบ่มักฟักทองบ่มักแปลว่าไม่ชอบแม่ชอบนี่คือจะเป็นตัวเลือกสุดท้ายคนเยอะไหมคะปอวันนี้ก็เยอะอยู่เท่าที่เห็นนะตอนนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในร้านแสดงด้านในว่าคนเยอะไหมเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เด็กๆปิดเทอมแล้วช่วงเวลาคึกคักสนุกสนานนะคะดิฉันชอบมากเพราะว่าเด็กๆจะมาหาช้างกันนานๆจะได้ดูสดค่ะปกติได้ดูย้อนหลังอู้แม่เพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดใช่ไหมคะไงวันหยุดชดเชย13ตุลาคมเนาะวันนี้วันที่14แล้วนะวันนี้ทุกคนหยุดพักผ่อนกันใช่ไหมคะสวัสดีครับพี่ปอปอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันหยุดเขาเราทำงานนะคะทำงานที่สถานที่ท่องเที่ยวแม่วันหยุดของทุกคนก็คือวันทำงานของพวกเรานะคะพวกเราชาวช้างยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จังหวัดลำปางแม่เราจะพูดลำปางใช่ไหมได้ลำปางนะคะ เพราะว่าเราเป็นแกรนด์โคชบาลนะคะเราก็ต้องมีลำปางนะคะคือวิธีเรียก energy ใช่ใช่วิธีเรียก energy ของเราเพราะว่าเมื่อคืนก็สุดจัดประหลัดบอกอยู่นะคะ เสื้อสังสุรินทร์สวยมากเอ้าแม่เห็นไหมสวยแม่สวยไงเวลาเรายืนโชว์เสื้อเราต้องยืนแบบหุ่นแม่แล้วเวลาเราเดินเราก็ไปเลยไปแบบนี้ นะคะแอดปอปอแอดจุ้ยแอดกระตุ่ยค่ะวันนี้แอดพี่จุ้ยขออนุญาตไปซักผ้าบ้างนะคะเพราะว่าทำงานติดกัน7วันแล้วแม่อันนี้เป็นวันที่8แล้วนะคะของเราไม่ได้หยุดได้หย่อนกันเลยนะคะแม่เสื้อเหมือนกันเลยแม่เพราะเราเป็นเนื้อคู่กันนะคะอันนี้ไม่มีแม่หนูไม่มีของกินของกินอยู่ทางนู้นแม่ไม่ชอบฟักทองใช่ไหมมันไม่แซ่บเนาะแม่เนาะฟักทองไม่แซ่บแต่มันเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ดีนะคุณแม่ใช่ไหมคะแล้วก็น้ำตาลก็ไม่เยอะคุณแม่ต้องกินฟักทองค่ะกินฟักทองก่อนเร็วอันนี้หยวกกล้วยก็จะเป็นอีกหนึ่งอาหารนะคะที่เรามักจะให้น้องช้างในช่วงถ้าฤดูร้อนหรือว่าช้างที่ขาดน้ำก็จะให้หยวกกล้วยก็จะดีเพราะว่าน้ำค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าอาหารหลักของช้างที่ดีที่สุดก็คืออะไรคะนักเรียนคือหญ้านะคะหลากหลายสายพันธุ์เพราะว่าจะทำให้ช้างเนี่ยได้สารอาหารที่ครบถ้วนนะคะทั้งโปรตีนคาร์โบไฮเดรตแล้วก็วิตามินเกลือแร่ต่างๆพูดถึงเรื่องเกลือแร่แม่น้องช้างก็เขาจะกินดินโป่งนะคะเนี่ยช้างกินดินนะชอบกินมากในเรื่องของดินนะคะซึ่งก็เดี๋ยวนี้เนี่ยก็ต้องดูให้ดีกันหน่อยนึงเพราะว่าดินอะค่อนข้างจะมีสารเคมีหรือว่ามีเชื้อโรคต่างๆเจือปนเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่หน้าฝนช่วงแรกๆของหน้าฝนแล้วฝนตกโดนดินใหม่ๆดินมีกลิ่นหอมช้างเขาก็จะกินดินแม่นะคะซึ่งก็ต้องระวังให้ดีเพราะว่าบางทีดินทำให้ช้างป่วยนะคะแ
การกินดินของช้างเนี่ยก็คือเขาจะเพิ่มแร่ธาตุเข้าไปในร่างกายของเขานั่นเองเพราะปกติอะค่ะถ้าเป็นช้างป่าเขาก็จะกินดินโป่งเนาะดินโป่งก็จะมีลักษณะที่มีเหมือนเป็นเกลือมีส่วนผสมนะคะก็จะทำให้ช้างได้แร่ธาตุเข้าไปโป่งของช้างมีทั้งโป่งดินแล้วก็โป่งน้ำนะแม่ในน้ำก็มีโป่งเหมือนกันนะคะช้างเขาก็จะสามารถหาโป่งเนี่ยด้วยได้สัญชาตญาณของเขาด้วยการดมกลิ่นต่างๆนะเขาก็จะกินนะดินโป่งนะคะแอดไม่หยุดกันหรอคะหยุดไม่ได้หรอกแม่นะคะนี่มาช้าแล้วนะคะเราจะบอกว่าไลฟ์ในช่วง9โมงนะคะ9โมง59นาทีก็ยังเป็น9โมงอยู่นะคะวันนี้มากันที่9โมง54นาทีหยุดไม่ได้นะคะเดี๋ยวแม่ๆร้องไห้นะคะวันนี้แอดกี้ติดภารกิจนะคะไปรับนักศึกษาชาวต่างชาติมาเผยแพร่วัฒนธรรมการเลี้ยงช้างของไทยให้ชาวต่างชาติได้เข้าใจกันแม่เอาเกลือใส่ในมะขามช้างกินไหมคะกินแม่เป็นอาหารที่ดิฉันชอบขโมยของช้างที่สุดนะคะก็คือมะขามเปียกแล้วก็เกลือนะคะมันแซ่บมันหยั่งแม่นะคะถ้าเห็นอยู่ที่หลักก็ไปจิกมันนิดนึงนะคะอร่อยแม่รอดูไลฟ์ตั้งแต่9โมงครึ่งทุกคนวางใจไว้ที่9โมงครึ่งวันนี้เราเซอร์ไพรส์ด้วยกันมา9โมง54นะคะแม่ไปไหนแม่ไม่สนใจอาหารเลยเอสโปรตานคะมีข้อความส่งไปที่ Messenger ไม่ทราบว่าใช้ Messenger หรือเปล่าใช่ค่ะใช้ๆตอนนี้หรอหมายถึงว่าส่งมาใน Messenger ของปปใช่ไหมคะส่วนตัวใช่มั้ยของเพจนะของเพจหรือว่าของปปเอ่ยลำปางมีพระไดมุสสือสวยงามมากๆค่ะใช่แม่ลำปางเรามีวัดศิลปะพม่าที่สวยงามเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยนะคะหลากหลายวัดด้วยกันเมืองลำปางเนี่ยมีความเก่าแก่มากแม่เราอยู่มาเป็นพันปีแล้วนะคะหมายถึงปดปานอยู่มาเป็นพันปีแล้วนะคะไม่เรามีวัดเก่าแก่หลายวัดค่ะที่เป็นศิลปะพม่าสวยๆเลยแล้วก็บางวัดมีความศิลปะของอังกฤษมาผสมด้วยวัดลำปางมีหลายวัดที่มีคิ้วปิดอยู่นะไปตามหาซิมีวัดไหนบ้างนะคะเพราะว่าพม่าเองก็เป็นเมืองขึ้นเนาะแม่ทีนี้เนี่ยเขาก็เลยได้รับวัฒนธรรมในส่วนของศิลปะของอังกฤษมาผสมผสานด้วยแน่ในการที่จะสร้างวัดวาอารามต่างๆนะคะปอปอเช้านี้ขำไหมโอ้ก็ขำอยู่แม่ขำไปถึงอะไรแม่หัวล้อเหรอ เมื่อคืนเรากำลังจะกินแบบมุมมามกระต่ายบอกว่าปอปอผู้นี้จะต้องไลฟ์แทนกี้นะเพราะว่ากี้รับแขกก็ให้เบาๆนิดนึงแล้วก็รีบนอนนะคะปอปอเป็นคุณยายวรนาถแน่ๆเราอยู่มาพันปีแล้วแม่นี่ยิ่งกว่าคุณยายวรนาถอีกนะคะคำถามว่าสดหรือแห้งคะสดแม่หนูยังดิ้นอยู่ตอนนี้นะคะวันนี้เป็นไลฟ์สดหรือไลฟ์แห้งเขากลัวเขาอะไรสับขาหลอกใช่กลัวเขาสับขาหลอกใช่ไหมนะคะดีใจจังวันนี้ปอปอมาเสื้อพี่ทูที่แอดปอปอใส่สวยทั้งคนทั้งเสื้อเลยค่ะเราก็ได้เสื้อมาแล้วขอบพระคุณสำหรับทุกๆการสนับสนุนสินค้าของที่ระลึกของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยทุกชิ้นเลยนะคะหรือว่าการประมูลผ่านไลฟ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาพวาดช้างของที่ระลึกในร้านค้าของเราหรือว่าสินค้าแบบคอลเลกชันพิเศษอย่างเช่นเสื้อยืดลายพลายสักสุรินหรือว่ากิฟต์เซตเพื่อนรักต่างๆเหล่านี้นะคะถือว่าแม่ๆทุกท่านได้ร่วมทำบุญกับน้องช้างโอ้ยบุญใหญ่บุญหลวงแม่นะคะบุญใหญ่แบบ 3-4 พันกิโลกรัมนะหลายร้อยเชือกนะคะเพราะว่าที่นี่เราดูแลช้างกว่า100เชือกด้วยกันนะคะรวมถึงช้างเจ็บป่วยที่มาจากปางช้างเอกชนมารักษาที่โรงพยาบาลช้างของเราทั้ง2ที่เลยนะคะโรงพยาบาลช้างลำปางนะคะแล้วก็โรงพยาบาลช้างกระบี่นะคะ2ที่เลยนะคะ2ที่ขำที่ไม่ใช่ขำใช่ไหมแม่ขอบพระคุณดวงดาวให้กำลังใจแอดมินในวันหยุดนะคะยายอมไว้ที่คางแก้มเขาบอกดูไลฟ์สูนจนสับสนแล้วค่ะเดี๋ยวแห้งเดี๋ยวเปียกมีไว้นะหรือว่ามันย้อนกันย้อนนี่น่ะไหนนะคะไหนนะคะเหมือนเขาอมอะไรอยู่เหมือนยายอมอะไรไว้ตรงนี้แก้มตุ๋ยขอขบหน่อยขอขบแก้มหน่อยชี้ขอขบแก้มหน่อยชี้คุณยายแก้มตุ๋ยนี่แม่ช้างตัวเมียก็มีต่อมไขมันเหมือนกันนะคะเวลาที่เขาตกมันตัวเมียเราจะเรียกว่ามกรานะคะช้างก็ตกมันช่วงปลายฝนต้นหนาวซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เหมาะแก่การฮันนีมูนนะคะตรวจหายไปแป๊บนึงตรวจสุขภาพมีเชือกไหนหลักทะลุ4ตันแบบพี่ทูบ้างคะอุ๊ยว่าไม่ได้หลายเชือกอยู่นะ4ตันเนี่ยรุ่นใหญ่ในช้างนั่งชมธรรมชาติของเรานะคะก็จะน้ำหนัก3ตันไปปลาย4ตันนิดๆค่อนข้างเยอะพี่โจนี่น่าจะถึงนะถึงไหมหรือว่า 3,800 สักอย่างตัวใหญ่นี่ก็จะมีบุญมีเนาะใช่บุญมีนะอีกชื่ออะไรนะที่ส่งใช่ขึ้นวันว่า11แต่ไลฟ์
13แต่หน้าจอขึ้นถ่ายทอดสดเอางงไปหมดไหมมันที่เอาเทปมาเออที่เอาเทปมารีรันใช่แอดปอปอทิ้งแม่ไว้ที่ต่อมไขมันแม่นะคะนี่เป็นแบบนี้แม่เห็นไหมเออตัวเมียก็ตกมันได้แต่ว่าอาการจะไม่รุนแรงเท่ากับตัวผู้นะคะตัวผู้จะตกมันรุนแรงกว่าความเป็นหนุ่มความเป็นหยางแม่นะคะตกมันหน้าร้อนไม่ไหวค่ะอากาศไม่เป็นใจนะแม่เนาะมันไม่เหมาะที่จะไปแซบนะคะเออมันต้องเป็นปลายฝนต้นหนาวหรือว่าหน้าหนาวนะคะช้างจะตกมันค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ตกช่วงเวลาการตกมันของช้างแต่ละเชือกก็ไม่เท่ากันโดยปกติจะอยู่ที่ 1-3 เดือนนะคะหรือว่าบางเชือกที่แบบว่าแซบมากอย่างเช่นซับไพวันก็ตกไปเลย6เดือนนะคะครึ่งปีไปเลยนะคะปอปอวันนี้สวยอ๋อขอบคุณค่ะนะคะใส่เสื้อพี่ทูใช่ไหมแม่ก็เลยสวยกว่าปกตินะเออเสื้อรัดนี้เราอยู่ที่พี่เบิร์ดหรือเปล่านะได้แล้วนะวันนั้นอ๋อเธอไม่ได้เข้าไปในโรงงานใช่ไหมถ้าอยู่ในโรงงานจะได้แล้วนะสีดอจารึกที่อุทัยธานีหนัก7 ตันใช่ใช่ใช่แม่สีดอจารึกนี่คือที่สุดของช้างเอเชียนะเพราะว่าถือว่าตัวใหญ่มากเพราะโดยปกติอะค่ะช้างเอเชียกับช้างแอฟริกาเนี่ยช้างเอเชียจะน้ำหนักน้อยตัวเล็กกว่านะคะแล้วก็ช้างแอฟริกาเนี่ยเขาจะใหญ่กว่าเราประมาณ 5-7 ตันนะช้างแอฟแต่ว่าช้างเราจะอยู่ที่ประมาณ 2-4 ตันก็คือสุดละนะคะแล้วก็มีความเก๋ตรงที่ว่าช้างเอเชียเวลาอยู่ในประเทศไทยเราอะค่ะลักษณะรูปร่างก็จะไม่เหมือนกันช้างทางเหนือก็จะมีความป้อมสั้นเหมือนดิฉันนะน่ารักแต่ถ้าเป็นช้างที่อยู่ภาคกลางลงไปถึงภาคใต้ค่ะเขาก็จะมีความสูงแบบสูงใหญ่อะไรเงี้ยโอ้ก็จะแบบเป็นอีกอย่างนึงแม่นะคะน่าจะเป็นลักษณะตามภูมิประเทศแหละทางเหนือเราอะแบบอากาศมันหนาวแม่ตัวสูงมากไม่ค่อยได้เดี๋ยวโตลมนะคะเออนะคะดีนะเอาผ้ามาอบแห้งด้วยแล้วได้ดูไลฟ์ยาวไปนะแม่อย่าลืมตักผ้าด้วยนะคะแอดปอปอจะใส่ชุดกบในงานวิ่งจริงๆใช่ไหมแม่เอออยากใส่อยู่แต่เห็นราคาชุดแล้วแบบฉันจะซื้อชุดมาใส่เพื่องานวิ่งอย่างเดียวกระต่ายบอกว่าเอาเงินไปไว้ซื้อยาดมยาลมยาหอมเถอะนะคะเพราะว่าลงเงินไว้10โลแม่เราจะวิ่งแบบใดนะคะ10โลนะคะเอาละประมาณสัก20เมตรแรกฉันจะใส่ส้นเข็มวิ่งไปก่อน20เมตรนะคะ20เมตรปอมสันน่ารักเนาะแม่เนาะใช่ไหมเออผู้หญิงแบบน่ารักแบบเรานะคะแม่ไม่กินฟักทองจริงๆอ่ะแม่ชอบฟักทองให้เที่ยวใหม่ครั้งหมายถึงวันนี้เปิดปกติครับวันนี้เปิดให้บริการปกตินะคะเราเปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดนะคะตะเลิกใดๆเลยแม่การแสดงของเราถ้ามีคนซื้อตั๋ว1คน1ใบ1รอบเราก็แสดงนะคะไม่ต้องกลัวว่าคนน้อยเขาจะแสดงไหมแสดงนะคะเราแสดงเต็มแบบว่าเหมือนรอบปกติทุกอย่างเลยต่อให้ซื้อท่านเดียวก็ตามเออนะคะให้ไม่มีก็แสดงหรือทำซ้อมจริงๆอะค่ะจะเป็นการพยายามจะให้น้องช้างอะแสดงให้เป็นนิสัยนะคะทุกรอบเพราะว่าเป็นการฝึกให้เขารู้เวลาด้วยแม่และช้างเขารู้เวลาจริงๆนะสมมติว่าบ่ายสองนี้เราต้องให้เขากลับใช่ไหมอุ้ยแม่ทำไมแม่หนูพูดอะไรไม่พอหรอแม่ตีหนูทำไมแล้วก็คือถ้าให้น้องช้างเขาทำเป็นประจำอะค่ะเขาจะรู้เวลาเลยอ่ะเขาจะรู้เวลาว่าจะต้องแสดงกี่โมงในการแสดงจะต้องทำอะไรบ้างจะสังเกตได้ว่าช้างในห้องเรียนของช้างนะคะเขาจะสามารถแสดงได้โดยที่บางทีไม่มีควานอยู่บนคออยู่ใกล้ๆนะคะก็สามารถสั่งด้วยระบบสั่งการบลูทูธนะคะเขาก็จะสามารถเล่นไปตามบทบาทของเขาได้เลยว่าใครทำอะไรในห้องเรียนของช้างตอนไหนบ้างนะคะเขาก็จะรู้เลยนะคะกวาดฟักทองไปให้พี่ทูค่ะอยากเห็นปอปอใส่ชุดกบใช่ไหมแม่โอ้ยนะคะคนดันอะไรอะไรกันดันปอปอใส่ชุดกบทุกคนอยากเห็นนะคะเอออะไรนะมีแม่ๆทางมาในอินบอกว่าปอปอไม่ต้องกลัวชุดแพงนะคะถ้าปอปอบอกเดี๋ยวก็จะมีคนซื้อให้เองฉันกลัวมากตอนนี้จะมีคนส่งชุดกบให้ฉันเออนะคะสวัสดีแอดมินและแม่ๆทุกท่านค่ะเนี่ยสวัสดีค่ะเสื้อสวยค่ะเห็นไหมแม่มันเออเสื้อมันต้องสวยนะคะเพราะว่าเป็นเสื้อของพี่ชูใครใส่ก็โสยแม่เสื้อตัวนี้นะคะใส่แล้วดูผอมมากนะคะดูสิแม่นี่ใส่แล้วแบบจากน้ำหนักประมาณ80เหลือ40เหลือตอนเนี้ยเดี๋ยวเราไปไหนต่อดีเราจะไปไหนต่อกันดีชอบคุณปอปอค่ะฟังสนุกใช่ไหมปอปอไม่อ่านเลยแอดค่ะฝังให้ขนมยายสองตะกร้าค่ะโอนแล้วก็ส่งสลิปแล้วได้ค่ะเดี๋ยวเข้าไปเก็บสลิปนะคะเอาให้แม่ก่อนสองตะกร้าหนูไปหาพี่ทุทีมแอดมินล่างแหลกกันหรือยังค่ะอ๋อเอฟเสื้อได้เสื้อเอฟได้ยังเสื้อตอนนี้ยังปิดรับอยู่นะคะต้องขออภัยด้วยเพราะว่าเป็นพรีออเดอร์เนาะเราปิดรับออเดอร์ไปแล้ว
จะมาหาสีน้อยใหญ่เสียงน้อยใหญ่อยู่ในป่าค่ะแอดคือพูดไม่หยุดไม่เหนื่อยเราพูดทุกวันเลยเหนื่อยค่ะเราต้องหายใจทางเหงือกแล้วก็ผิวหนังค่ะก็จะไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่ขอบคุณค่ะนี่แม่ไม่กินเลยแม่เอาไปทิ้งหมดเลยดิวางไว้ก่อนเออเอาแม่วางไว้ก่อนเดี๋ยวแม่หิวแม่ค่อยกินอ่ะแม่กินข้าวโพดเหรออ่ะแม่กินข้าวโพดอ่ะกินไหมกินไหมเออเขากินข้าวโพดแต่อันอื่นแม่บอกว่าเอาไว้ก่อนวันนี้อาหารเยอะมากเพราะว่ารับอยู่คนเดียวนะคะเอ็นดูมากพี่ปอปอหนัก80จริงเหรอคะเหมือน60โอ้ไม่จริงหรอกแม่เราก็สมมติไปนะเคยถึงแปดเคยหนัก 89.7 จริงๆแม่นะคะเออแล้วก็ลงมาตอนนี้น่าจะเหลือประมาณ60เท่าไหร่สักอย่างเนี่ยแหละจำไม่ได้เลยเพราะว่าเทรนเนอร์บอกว่าอย่าไปชั่งน้ำหนักเดี๋ยวจะท้อนะคะเราก็เลยไม่ชั่งตามที่เทรนเนอร์บอกแล้วเราก็หลอกตัวเองทุกวันว่าเราหนัก40แม่นะคะแม่กินแต่ของโปรดก็คือข้าวโพดเพราะว่าฟันแม่ยังอยู่ครบเนาะพี่น้องน่าจะบอกครบแล้วบอกครบแล้วเนาะเพราะว่ากินแต่ข้าวโพดแล้วอะรู้อาการแล้วพอเนาะสีถ้าจะกินแต่ของอ่อนแล้วเพราะว่าฟันอยู่ไม่ครบแล้วแม่นะคะฟันหลุดไปตามอายุไขนะคะสำหรับน้องช้างสวัสดีแอดโปรดแอดกระต่ายคนขยันค่ะไม่ขยันแม่นะคะเราต้องหน้าที่มันบังคับนะคะบางทีก็เป็นคนขี้เกียจนั่นแหละนะคะเสื้อวิ่งยังมีไหมคะแม่ต้องเขาปิดรับสมัครไปวันที่20ตุลาใช่ไหมเขาจะปิดวันที่20ตุลานี้หรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดงานวิ่งโคชบาลรันลองเข้าไปถามในแฟนเพจของโคชบาลรันได้เลยนะแม่นะคะแอดมินเขาบอกว่าแอดมินตอบไวมากนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะค่ะพี่เอกินไหมยังโอ้ใช่ๆแม่ไหว้แล้วฝากให้แม่ๆหน่อยค่ะบอกให้แม่เก๋ก็ได้ค่ะ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 ปอปอมีแม่จะส่งชุดกบไปเอาละแม่จะส่งชุดกบไว้หนูจริงเหรอตายแล้วแม่ก็ลงทุนกันละเกินอยากดูพี่หน่งค่ะได้ค่ะเดี๋ยวพาไปโอ้ยวันนี้สีหน่งลาเออคุณพาร์คบอกว่าวันนี้คุณพาร์คต้องดูแลวนาลีแล้วก็นิ้งหน่องด้วยเดี๋ยวแอบไปดูก่อนว่าคุณสีหน่องแวบๆวับๆมาไหมนะฮะแอดมินโคชบาลรันน่ารักมากค่ะเสื้อสวยจริงแม่เดี๋ยวเราจะคอยดูกันว่าสวยพี่จานไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโอ๊ยแม่เกาอะไรเธอดูรอยเกาถูกกันไหมเธอไม่ถูอะไรมาเนี่ยแม่บางทีอ่ะเขาถูกันจนผิวถลอกเลยนะมันจะคันอะไรซ้ำนั้นนะคะถูกับต้นไม้แห้งนะคะสมัครวิ่งตรงไหนครับเพจโคชบาลรันเลยค่ะเซิร์ชในเข้าไปใน Facebook โคชบาลรันแล้วก็จะเจอเซิร์ชในช่องเซิร์ชใน Facebook เออใช้คำภาษาไทยเลยแม่โคชบาลรันนะคะแต่ถ้าแม่หาไม่เจอจริงๆแม่ทักเข้ามาในอินบ็อกซ์แฟนเพจเราก็ได้ค่ะเดี๋ยวปอปอเข้าไปส่งลิงก์ของโคชบาลรันให้แม่อันนี้เราจะไปโรงพยาบาลใช่ไหมวันนี้เราจะไปโรงพยาบาลก่อนใช่ไหมไปดูพี่ไปดูพี่ถูคนหล่อดีกว่าแม่บ้านทางนี้อยู่ไหนกันละน่าจะอยู่กับพี่ถูนะวันนี้เขาบอกว่าเขาจะรอส่งพี่ถูกันก่อนเนาะถึงจะกลับบางท่านก็กลับก่อนแล้วใช่ไหมตอนนี้ยังไม่มีใครกลับเลยเท่าที่รู้นะเท่าที่รู้รู้สึกเหมือนวันนี้เป็นวันอาทิตย์เลยอะมันคือวันจันทร์แล้วเนาะกันแล้วแม่อะไรคะนี่มาปูเสือปิกนิกกันเหรอเราดูเสร็จแล้วแม่เออ
ขากำลังประคบเย็นใช่ไหมใช่เออสวัสดีค่ะเดี๋ยวก่อนรอดเสร็จแล้วบ๊ายบายไปไหนไปไหนกลับบ้านกันแล้วนะคะเดี๋ยวงานวิ่งมาใหม่งานวิ่งไม่ให้กลับหรอกให้อยู่ถึงงานวิ่งเลยไปจองอย่าลืมดูเพจโอ้โอเคนี่นี่โฆษณาผิดโอ้เสียงไม่มีแล้วล่าสุดคือเสียงหายไปแล้ว1นะคะโฆษบาลรัน2024ค่ะนี่วันที่24พฤศจิกายนโอ้ยมีแม่มาบอกข้อมูลคุณพี่สวัสดีค่ะทำไมไม่ให้หนูเข้าอะคะเดี๋ยวหนูร้องไห้นะคะโอ้เดี๋ยวไปเอาขนมก่อนพี่พาพี่คมอยู่ไหนคะพี่คมไปคุณเขาทำข้อมงั้นหนูฝากขนมไว้กับพี่พาเพราะว่ามีแม่ฝากขนมให้พี่คมสวัสดีค่ะกี่โมงไม่ต้องปล่อยกระสอบแล้วไหว้หนูนะคะคุณแม่กระถางกระป๋องที่อยู่ครบ3คนชุดแป้วางมานี่ฮะเอาขนมจาก After You มาให้แก่คมก่อนเพราะว่าลืมไว้ในรถเรานะคะแล้วก็ไม่เจอแก่คมสักทีวันนี้เจอเมียแก่คมให้เมียไปเลยนะคะเอาตอนนี้อยู่บ้านอ๋ออยู่บ้านเพื่อนโอเคแม่อยู่บ้านเพื่อนโอเคแม่อยู่บ้านเพื่อนอยู่บ้านเพื่อนนะคะเดี๋ยวบอกปาร์คให้นะคะแม่ลำเพลินไปอยู่บ้านเพื่อนแล้วถึงกลับมาแล้วขออนุญาตตอบนะคะรอบเช้าการแสดงมี2รอบนะคะต่อวันมี FC น่ารักตอบให้เรานะคะรอบเช้าจะอยู่ที่ 10:45 เป็นการแสดงช้างอาบน้ำนะคะแล้วก็ 11:00 ช้างจะเข้าแถวจับหางการเดินเข้าไปในห้องเรียนหรือว่าร้านแสดงช้างนั่นเองนะคะรอบบ่ายช้างจะเอาเวลา 10:15 นะคะแล้วก็บ่ายโมงครึ่งช้างก็จะเข้าไปแสดงต่อในห้องเรียนของช้างแอดไปดูโฆษบาลรันมาแล้วค่ะเราจะสมัครอยากเจอแอดทุกคนเลยได้เจอครบแม่ๆเพราะว่าทุกคนพยายามบังคับและกดดันให้ไปลงสมัครกันให้ครบนะคะ ตอนแรกกำนันบอกว่ากำนันจะไม่สมัครทำไมทำมาบอกว่ากำนันเขาสมัครแล้วนะเขาสมัครหลายคนแล้วนะเธอกำนันก็เลยสมัครกดดันกันเองนะคะนะตอนนี้เราอยู่กันกับพลายศักดิ์สุรินทร์ที่โรงพยาบาลช้างสถาบันโฆษบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้นะจ๊ะโรงพยาบาลช้างสาขาลำปางนะคะสักวันหนึ่งเดี๋ยวจะไปกระบี่บ้างพรุ่งนี้กระบี่มีไลฟ์นะครับพรุ่งนี้กระบี่มีไลฟ์นะคะโรงพยาบาลช้างกระบี่ของเราจะไลฟ์ผ่านแฟนเพจโรงพยาบาลช้างกระบี่เวลา8:00ใช่ไหมกระตุ่ย8:50หรือเปล่า8:00อะไรจำไม่ได้จำประกาศประมาณ8:00กว่าจนถึง9:00นี่ใช่8:00ถึง9:00เพราะว่า9:00จะเป็นคิวไลฟ์ของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยของเรานะคะสวัสดีพ่อปิวค่ะทุกคนทักพ่อปิวพ่อปิวหันมายิ้มหวานหน่อยค่ะแคนแม่แอดกี้รับแขกชาวต่างชาติเอ็นดูงวงชมพูน้อยๆกับแก้มชมพูแน่8:00ถึง9:00ค่ะนะถูกต้องอุ้ยแม่FCตอบแทนเลย8:15ค่ะ8:00ตรงค่ะ8:00ถึง9:00จำ8:50ทำไมเมื่อกี้10นั่นสิฉันก็งงว่า5ทำไมต้อง50อ่ะสมองกลับนี่พลายศักดิ์สุรินทร์นะคะจะทำกิจกรรมที่โรงพยาบาลช้างเนาะเป็นการทำหัตถการนะคะแล้วก็กายภาพบำบัดนะคะในทุกๆเช้าเลยนะคะ6วันต่อสัปดาห์นะเริ่มจากการที่ตื่นมาแล้วก็อาบน้ำกินอาหารเช้านะคะแล้วก็เดินลงมาที่โรงพยาบาลช้างของเราทำการประคบร้อนแล้วก็นวดด้วยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้านะคะเพื่อเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อคลายกล้ามเนื้อลดความอักเสบนะคะก่อนที่จะไปเดินนั่นเองเหมือนเป็นการวอร์มร่างกายนะแม่วอร์มกล้ามเนื้อก่อนเพื่อที่จะลดการบาดเจ็บจากการทำกายภาพบำบัดนะคะหลังจากนั้นพอประคบร้อนเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะลงไปเดินข้ามสิ่งกีดขวางเพื่อที่จะฝึกให้เขาได้งอขานะคะเพราะว่าขาซ้ายหน้าค่ะค่อนข้างจะเหยียดตรงแล้วก็เป็นความผิดปกติที่เป็นมาหลายปีแล้วนะคะเขาก็จะค่อนข้างติดที่จะเดินเหยียดตรงแบบนี้นะคะเราก็จะต้องมาปรับพฤติกรรมแล้วก็ทำการรักษากันไปอย่างต่อเนื่องเนาะพอเดินเสร็จเรียบร้อยข้ามสิ่งกีดขวางเรียบร้อยนะคะพลายศักดิ์สุรินทร์ก็จะกลับขึ้นมาที่โรงพยาบาลที่โรงรักษาตรงนี้อีกครั้งนึงนะคะเพื่อทำการนวดกระตุ้นไฟฟ้าแล้วก็ประคบเย็นเล็บพี่ทูน่ารักจังอุ้ยแม่เขาน่ารักหมดแหละเล็บลบผิวเผาตูดขาหางน่ารักหมดน่ารักยันเส้นขนรักเขานะคะทำอะไรก็น่ารักไปหมดนะคะขอบคุณที่ดูแลน้องช้างอย่างดีนะคะให้กำลังใจทุกคนค่ะ
ขอบพระคุณแม่ๆด้วยนะคะที่สนับสนุนเราไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาให้กำลังใจกันในการชมไลฟ์ทุกๆวันของเรานะคะหรือว่าอุดหนุนสินค้าหรือว่ามาท่องเที่ยวที่นี่นะคะพวกเราชาวช้างยินดีต้อนรับแม่ๆทุกๆท่านเลยนะคะที่นี่เรามีที่พักด้วยแม่สนใจที่พักจองกันได้นะคะหน้าหนาวที่พักค่อนข้างขายดีแม่อุ้ยมีคนเอาอาหารช้างมาบริจาคด้วยน่ารักจังเลยนี่ใครที่อยากจะเอาอาหารมาบริจาคให้น้องช้างนี่เธอเขาอาหารช้างมาบริจาคเขานำส่งที่โรงพยาบาลช้างน่ารักหน่อยหน่อยนี่ใครที่อยากนำอาหารช้างมาบริจาคนะคะสามารถแจ้งมาที่โรงพยาบาลช้างของเราแล้วก็นำอาหารมาบริจาคที่นี่ได้เลยนะคะเราจะมีการทำความสะอาดก่อนแง่ที่จะนำไปให้น้องช้างนะคะน่ารักอ่ะใส่รถแล้วก็เอามาส่งน่ารักมากพี่ทูมองกล้วยตาไม่กระพริบเลยโอ้มองกล้วยตาไม่กระพริบเลยกินไปแล้วหรออะไรอ่ะพ่ออะไรอ่ะตะกร้าโอ้จริงเหรอแม่แม่ส่งตะกร้ามาให้ใช่ไหมนี่นี่เมื่อกี้เจอเดินยาน้องเดินมีตะกร้ามาส่งให้แต่เช้าเลยแม่เบรกฟาสต์แบบรสแบบสับนะคะแอดค่ะถ้าก้านกล้วยมาตรวจช่วยอัปเดตให้หน่อยนะคะอ๋อก้านกล้วยเหรอก้านกล้วยคุณหมอเข้าไปตรวจด้านในนะคะไปดูคลิปย้อนหลังได้แม่ก้านกล้วยอยู่ที่ปางแม่วังนะคะด้านในเขาเป็นโรคผนังอะไรใช่โรคเกี่ยวกับหัวใจใช่ตอนนี้ก็กำลังกินยารักษาอยู่แล้วก็เดี๋ยวคุณหมอจะมีการวัดผลอีกทีนึงซึ่งเดี๋ยวจะพยายามถามให้แม่เตือนหนูด้วยนะเดี๋ยวหนูลืมนะคะเพราะว่าช้างเราเยอะมากนะคะเตือนเราด้วยเราจะได้ลองถามคุณหมอด้วยว่าเรื่องผลการตรวจเป็นยังไงบ้างนะคะหลังจากที่ได้รับยาไปแล้วที่นี่อาหารสะอาดให้ช้างค่ะเนี่ยต้องมีการทำความสะอาดก่อนนะคะสโลแกนแม่มูทูฉันรักเขาเปเป็นแสนงาก็ไม่ได้จับนะคะแต่ฉันเต็มใจเปนะถูกต้องแม่นะคะเสียเป็นแสนแขนไม่ได้จับนะคะช้างงานะคะริมสุดโน้นชื่อน้องอะไรคะเป็นคนไข้นอกช้างจากข้างนอกใช่ไม่รู้เป็นอะไรท้องอืดหรือเปล่าเห็นหมอเหยี่ยวลงท่าเมื่อเช้าท้องเป็นบอลลูนเลยใช่ไหมเมื่อวานหมอลงอ๋อลงก้นใช่ไหมพี่ปิ้วจืดนะฮูก็จังเขาชื่ออะไรเธอสายทานสายทานจากที่ไหนคะหมออ๋อจากแม่แตงค่ะอ๋อชื่อสายทานจากแม่แตงนะคะเป็นพังใช่ไหมคะช้างพังช้างพังเขาบอกว่าจำมั่มจังท้องอืดแม่ท้องจะป่องแบบนี้นะคะช้างมีอาการท้องอืดได้แล้วก็อาการท้องอืดของช้างเนี่ยก็ค่อนข้างอันตรายนะคะถ้าไม่ได้รับการรักษาเพราะว่าบางทีพอท้องอืดมากๆเนี่ยเขาไม่ยอมกินอะไรนะแม่แล้วก็อืดไม่ออกนะคะอันตรายมากนะถึงชีวิตได้นะคะถ้าช้างท้องอืดก็จะต้องรีบพามารักษานะคะไปเห็นเนื้อพี่ทูเต้นทางสายทานไหมคะใช่ค่ะทางสายทานเนื้อพี่ทูเต้นเป็นจังหวะจากปางแม่แตงปางช้างแม่แตงนี่แล้วล้างแผลเสร็จแล้วจะให้อยู่นี่หรือจะให้ข้ามไปนู่นไปไหนก็ไปเดี๋ยวจะข้ามไปวัดนี้ขอให้หายไวๆนะคะพังสายทานอยากให้ปปพาไปชมโรงเรียนฝึกลูกช้างบ้างได้ไหมมีโอกาสจะพาไปแม่ตอนนี้เห็นว่ามีนักเรียนใหม่เข้ามานะคะกำลังปรับความคุ้นเคยกับพื้นที่เนี่ยถ้าเกิดว่าคุ้นเคยแล้วเนี่ยก็จะถึงจะเริ่มกระบวนการการฝึกนะคะมีโอกาสเดี๋ยวจะไปพาไปดูต้องถามคุณครูก่อนว่าถามคุณครูกับคุณหมอก่อนว่าน้องจะทำพิธีเรียกขวัญวันไหนนะคะก่อนทำการฝึกก่อนฝึกตอนช้างเกิดตอนช้างตายนะคะเราจะมีพิธีกรรมหมดเลยหรือแม้กระทั่งตอนที่จะถ้าจะตัดงาช้างนะคะเราก็ต้องมีพิธีกรรมเหมือนกันพิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับช้างทั้งหมดเราจะเรียกว่าคชกรรมนะคะกระตุ้นไฟฟ้าเนื้อเต้นตุบๆเลยค่ะแม่สบายมากนะเครื่องนี้บอกเลยไม่แอบขอคุณหมอใช้นะอย่างปวดเมื่อยอันนี้ก็เป็นเครื่องเดียวกับที่ใช้รักษาคนเราเลยนะคะแม่เรียกนะแต่ว่าการเอาเน่าไม้แข็งไม่ต้องการเร
รอชมนะคะปอปอไม่ได้ดูค่ะใช้ฟังเอาแล้วไปดูในบ้านแดงทีหลังนอกกรุงแต่ว่าเด็กเขาเลยถ้าช้างไม่ได้รับการฝึกเวลาป่วยหมอจะเข้ารักษาอย่างไรคะกว่างมันสำหรับที่ไม่เหลือยังประแจที่เลี้ยงมันมันรักษายากมากเคยถามคุณหมอเหี่ยวว่าต่างกันเยอะไหมระหว่างช้างเลี้ยงกับช้างป่าต่างกันคนละขั้วเลยแม่คุณหมอบอกว่าคนละอย่างเลยนะคะต่างกันมากแล้วก็อันตรายมากนะคะในการเข้ารักษาช้างที่ไม่ได้รับการฝึกหรือว่าช้างป่านะคะเพราะว่าเขาไม่คุ้นชินกับคนแม่แล้วอีกอย่างนึงคือด้วยความที่เขาเจ็บป่วยอะค่ะเขามีความระแวงอยู่แล้วว่าร่างกายฉันอ่อนแอนะเธอจะมาทำร้ายฉันหรือเปล่าเขาจะต้องป้องกันตัวเองนะคะก็จะยิ่งเข้ารักษายากเป็นอันตรายเขาจะวินเวียงทุกอย่างที่เข้าไปใกล้ตัวเขาอะแม่นะคะเตะเอางวงฟาดเอางาฟาดเอาหางฟาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดิ้นไม่ยอมให้เข้าใกล้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันตรายทั้งกับที่ควานแล้วก็หมอมากๆเลยนะคะสำหรับการรักษาช้างที่ไม่ได้ทำการฝึกเนาะแต่ถ้าช้างที่เขาเคยชินนะคะอย่างนี้เราจะเห็นว่าพี่ปิวกับน้องนุ๊กอ่ะจะพยายามอยู่ใกล้ๆพ่อพลายตลอดเลยอยู่ใกล้ๆงาพี่ปิวนั่งใกล้มากนะคะติดแทบจะติดงาลูกชายเลยก็คือเป็นการทำให้น้องช้างรู้ว่าพ่ออยู่ตรงนี้นะเขาปลอดภัยอยู่แล้วก็พี่ทูเนี่ยเขาก็จะได้นิ่งนะเอาหน้าแนบกับแนบกับกรงเหล็กด้านนู้นนะคะเพื่อที่จะได้ไม่เหวี่ยงหน้ามาฝั่งนี้แน่ฝึกให้เป็นนิสัยนะคะเวลาที่รักษาก็จะนิ่งแบบนี้นะคะแล้วพี่ปิวกับพี่นุ๊กเนี่ยก็จะพยายามจับช้างเยอะจับคอจับขาจับท้องนะคะเพื่อให้เขาเนี่ยคุ้นชินว่าเนี่ยมีคนสัมผัสตลอดนะเวลาคุณหมอเข้ามาจับสัมผัสหรือรักษาหรือทำแผลเขาจะได้ไม่ระแวงนะคะเพราะช้างเนี่ยบางทีเขาไม่คุ้นชินเลยหลายๆท่านเคยถามปอปอมาในข้อความว่าถ้าอยากลอดท้องช้างอะค่ะเป็นความเชื่อของคนไทยเนาะแม่น้องว่าลอดท้องช้างแล้วเราก็จะแบบอยู่รอดปลอดภัยเป็นสิริมงคลต่างๆเป็นความเชื่อแต่ว่ามี FC ถามมาว่าช้างที่เนี่ยลอดท้องช้างได้ไหมคะบอกเลยนะคะว่าไม่ได้แล้วก็ไม่ควรทำอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าช้างเราไม่ได้ถูกฝึกมาให้มีคนเดินลอดท้องเขาอะค่ะเขาจะมีความระแวงแม่เวลาที่ไปแบบลอดเขาอย่างที่เคยบอกไปนะคะที่ช้างเขาเป็นสัตว์ที่ตัวใหญ่แต่ใจเล็กแม่เขาเป็นคนที่ระแวงที่น้อยใจเพราะว่าดวงตาของช้างเล็กมากนะคะถ้าเทียบกับขนาดตัวของเขานะคะบางเชือกเนี่ยถ้าเขาอ้วนจริงๆค่ะตั้งแต่พุงเป็นต้นไปจนถึงช่วงหลังหางขาหลังอะไรเงี้ยเขาจะมองไม่เห็นนะคะเขาก็เลยเกิดความระแวงเวลาที่มีคนเข้าไปใกล้เขาเวลาที่เข้าหาช้างเนี่ยถึงได้บอกว่าต้องมีควานช้างอยู่ด้วยทุกครั้งนี่คือข้อแรกเลยนะคะสำคัญที่สุดเลยถ้าไม่มีควานเราไม่เข้าใกล้ช้างนะคะข้อ2คือเวลาที่จะเข้าไปหาช้างส่งเสียงไปก่อนแม่ให้เขารู้ตัวว่าจะมีคนเดินเข้ามาใกล้ๆเขานะไม่เดินไปเงียบๆแม่เขาหันมาตกใจนะคะเขาจะเตะเราได้นะคะเพราะเขาตกใจนะแม่ถ้าช้างไม่ได้รับการฝึกเวลาป่วยหมอจะเข้ารักษาอย่างไรคะถ้าเป็นช้างป่าค่ะบางทีมันก็ถ้าไม่สามารถเข้าได้จริงๆนะคะก็จะมีการยิงยาซึมเนาะให้ช้างเขาเคลื่อนไหวได้ช้าลงให้เขาซึมเนี่ยค่ะแล้วถึงจะเข้าไปรักษาแต่การยิงยามันก็ไม่ได้ทำได้กับทุกเคสนะคะอันนี้บอกไว้ก่อนเพราะว่าคุณหมอจะต้องดูแล้วก็รู้จักช้างพอสมควรนะคะถึงจะยิงยาได้อย่างเช่นพอจะรู้ว่าอายุช้างอายุเท่าไหร่มีความแข็งแรงสมบูรณ์ดีไหมร่างกายนะคะเพราะว่าถ้าฉีดยาซึมให้กับช้างที่เขาอ่อนแอมากๆเนี่ยเขาไม่ฟื้นขึ้นมาเลยก็มีนะแม่ซึมแล้วก็คือจากเราไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นการยิงยาซึมหรือว่าใช้ยาสลบในช้างเนี่ยต้องมีความระมัดระวังนะคะพิจารณาอย่างรอบคอบหลากหลายปัจจัยร่วมกันถึงจะใช้ยาแบบนั้นกับช้างนะคะการวางยาสลบช้างก็เป็นเรื่องใหญ่มากแม่เวลามีเคสผ่าตัดเราต้องวางยาสลบนะคะคนแบบแทบจะเป็นร้อยอะแม่เพราะว่าเราต้องใช้กำลังคนเยอะนะคะในการอย่างเช่นเอาเบาะมารองเวลาที่ช้างจะล้มแล้วตะแคงลงไปการที่จะล้มตะแคงลงไปก็ไม่หมายความว่าฉีดยาสลบแล้วให้ล้มลงไปท่าไหนก็ได้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเวลาที่เขาล้มไปแล้วเนี่ยด้วยความน้ำหนักตัวของเขาแล้วก็อวัยวะต่างๆอย่างขาอย่างอะไรเงี้ยเราขยับเขาไม่ได้เลยแม่เพราะฉะนั้นจะต้องมีการจัดท่าจัดทางอย่างดีที่สุดก่อนที่ช้างจะสลบและล้มลงไปนะคะต้องมีเบาะรองต้องมีการตรวจวัดการหายใจระบบหัวใจของเขาความดันปกติไหมเหมือนคนเลยแม่นะคะเราใช้ทีมงานเยอะมากแล้วการทำงานต้องแข่งกับเวลานะคะน้องช้างจะฟื้นเมื่อไรกี่นาทีเวลาที่ฟื้นจะต้องใช้ยาในการกระตุ้นเพื่อให้เขาฟื้นขึ้นมาเต็มที่ยังไงนะคะเป็นเรื่องสำคัญมากนะคะในการที่จะวางยาช้างไม่ใช่เหมือนหมาแมวนะแม่เอะอะฉีดยาเอะอะวางยาไม่ได้นะคะช้างนี่เป็นเรื่องใหญ่มากนะคะแล้วการรักษาช้างทีนึงจะต้องใช้คนมหาศาลเลยต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายด้านนะคะจะผ่าตัดทีนึงกระดูกเนี้ยกล้ามเนื้อ
การทำแผลการใส่เฝือกทุกอย่างต้องมีการคิดพิจารณาเป็นอย่างดีนะคะคุณหมอจะมีการประชุมเพื่อวางแผนก่อนการผ่าตัดทุกครั้งเลยแล้วก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานที่เป็นพันธมิตรกับเราแล้วก็มี MOU กับเราซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคณะสัตวแพทยศาสตร์นั่นเองนะคะเคี้ยวอ้อยไปหลับตาพริ้มไปแม่ยืนหลับรอเพราะว่าสบายแม่สบายตัวนะหมอโบมาแล้วหมอโบมาสักเคลิ้มจนลืมตาฟินมากนะคะรู้ว่าทางเหมือนจะหลับจริงตาก็แบบง่วงพยายามฝืนพยายามลืมตานะแต่ว่าก็แพ้เครื่องนวดนะคะเพราะว่ามันฟินเลยแม่นะคะมันถามว่าฟรีแฮยังเดี๋ยววันนี้มีล้างแผลนะหรอมึงนี่ล้างแผลฟรีแหละวันนี้มีล้างแผลด้วยหลายๆท่านถามว่าฝีที่ทู่หายหรือยังเดี๋ยวเราไปดูคุณหมอว่าคุณหมอดูแลแผลฝียังไงนะคะการทำแผลนี่ล้างจะได้อ่ะนะอุปกรณ์อะไรบ้างมันได้ล่วงแล้วอะไรไม่ได้ลึกก็เหลือแต่ใดประมาณโอเคค่ะแต่คงมันจะน้อยลงแต่เอาอย่างซอกซ้อนมันน้อยลงสวัสดีทุกท่านเลยนะคะน้องขุนเดชจะมาเมื่อไหร่คะณตอนนี้เรากำลังเตรียมที่อยู่ให้น้องอยู่นะคะเดี๋ยวถ้าพร้อมในส่วนของการเตรียมการต่างๆปุ๊ขึ้นไหมครับได้ไหมการเคลื่อนย้ายสัตว์นะคะต้องมีการดำเนินการทางเอกสารด้วยแล้วก็มีในส่วนของการกักโรคตามระเบียบของกรมปศุสัตว์ด้วยนะคะหลายอย่างต้องรอขั้นตอนการดำเนินงานอย่างถูกต้องก่อนนะคะคลิปที่หมอไปช่วยลูกช้างตกบ่อแม่ไม่ยอมยิงยาซึมปรากฏว่าหัวใจแม่ช้างหยุดเต้นค่ะหมอและทีมงานช่วยกันปั๊มหัวใจโชคดีที่ลูกช้างขึ้นมาจากบ่อได้มาดูดนมแม่แม่ช้างฟื้นพอดูไปน้ำตาไหลไปหมอเห็นอุปกรณ์อยู่ข้างบนใช่แม่แล้วเขาก็มีการปั๊มหัวใจช่วยกันขยุ่มนะคะเพราะว่าการปั๊มหัวใจช้างไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะผิวหนังที่หนาแล้วก็น้ำหนักที่เยอะนะคะต้องใช้คนทั้งตัวแม่ขึ้นไปขยุ่มนะคะในการปั๊มหัวใจอย่างที่บอกไปนะคะว่าการดูแลช้างเนี่ยต้องใช้ความละเอียดรอบคอบแล้วก็พิจารณาหลายปัจจัยร่วมกันนะคะขนาดช้างบ้านของชาวบ้านเขาไม่รู้จักคุณหมอก็เสี่ยงชีวิตมากใช่ค่ะเพราะเขาไม่คุ้นแล้วบางเชือกแม่เขาจำได้นะสมมติว่าเวลาเขาเคยเจอหมอไปทำเขาเจ็บอะอย่างเช่นเย็บแผลหรือว่าทำความสะอาดในการเวลาที่เขาแบบคุณหมอจะต้องขูดหนองออกกับแม่หรือว่าคุณหมอต้องไปฉีดยาอย่างเงี้ยช้างบางเชือกเขาจำได้นะคะว่าอุ๊ยคนนี้มาฉันเจ็บฉันโดนเข็มจิ้มนะบางเชือกไม่ชอบคุณหมอก็มีนะคะเพราะว่าบางเชือกเนี่ยเหมือนน้องหมาน้องแมวแม่บ้านใครเคยมีบ้างเอาน้องหมาไปฉีดยาแล้วหมาจำได้อะพอไปถึงคลินิกแล้วไม่ลงรถบ้างอีฉันเองนางเห่าได้ยินเสียงหมอคือเห่าแบบหวีดร้องเพราะรู้ว่าหมอมาคือต้องฉีดยานะคะคุณปวดปานมีความรู้รอบตัวเรื่องช้างเยอะมากจริงๆโอ้ขอบคุณค่ะสะสมจากการดูด้วยตาแล้วก็ประสบการณ์ที่เห็นด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ดีที่สุดก็คือการรับฟังจากพี่ควานแล้วก็คุณหมออันนี้ชัดเจนที่สุดเลยนะคะสั่งสมประสบการณ์มาแม่ช่วงเวลาที่มาไลฟ์ก็ได้ใช้บุญเก่าที่เก็บมาไว้นะคะเดี๋ยวบุญใหม่ก็ต้องเริ่มสะสมไปเรื่อยๆเราจะไม่หยุดนะคะเพราะปอรู้สึกว่าเรื่องของช้างอะค่ะสำหรับปอปออะ10ปีที่อยู่กับเขาอะถึงวันนี้ก็ยังรู้สึกว่ายังอยากรู้ยังอยากเรียนรู้อีกหลายเรื่องเลยที่เรายังไม่รู้นะคะเพราะว่ามันมีอะไรใหม่ๆมาแม่อย่างเช่นโรงพยาบาลช้างเองอ่ะเราก็จะเห็นโรคอุบัติใหม่ที่มันเกิดขึ้นในช้างโรคบางโรคที่มันเคยเป็นโรคอุบัติใหม่จนปัจจุบันมันกลายเป็นโรคที่เกิดขึ้นแบบปกติไปแล้วก็มีอย่างเช่นเฮอร์ปีสช่วงที่เกิดแรกๆอ่ะอู้ก็ตื่นเต้นตกใจเป็นโรคอุบัติใหม่เนาะณปัจจุบันเฮอร์ปีสกลายเป็นโรคประจำของช้างเด็กที่เราจะต้องระมัดระวังต้องมีการตรวจบ่อยๆโดยเฉพาะในช่วงของการเปลี่ยนฤดูกาลนะคะมีคนถามว่าอยากบริจาคยาติดต่อที่โรงพยาบาลเนาะติดต่อที่โรงพยาบาลช้างได้เลยนะคะแฟนเพจโรงพยาบาลช้างลำปางหรือว่าโทร0548293311นะคะเวลาราชการนะในเวลาราชการนะแม่นะคะ3ทุ่มไม่ต้องโทรแล้วนะคะเจ้าหน้าที่มีอยู่แล้วนะคะถ้ามีคนรับก็จะสยองขวัญ นิดนึงนะคะวันนี้องคลักษ์อยู่ครบไหมคะครบ อยู่นี่1ไปไหนอีก2เมื่อกี้อยู่ครบเลยนะอยู่แต่มือๆหรอลีโอกับมะมื่นไปทางใดเดี๋ยวว่าแต่น้องช้างเลยค่ะเคยเลี้ยงหมาดุแล้วไปหาหมอตอนฉีดยาแม่จับปากมัดไว้เพราะเขากลัวเข็มมากอาจจะดูโหดร้ายแต่จำเป็นค่ะแม่จริงนะเพราะว่าเขาจำได้นะคะสัตว์นี้เขาฉลาดมากนะแม่เข
ก็บอกว่าใช่ค่ะเคยเห็นในคลิปบางทีคุณหมอเดินเข้าไปในปางแล้วช้างเดินหนีแม่เป็นอย่างนั้นจริงๆเขารู้นะคะเขารู้เนี่ยสวัสดีเจ้าปปคนงามพอจากแป้เจ้าสวัสดีเจ้าว่าหมอจะเข้ารักษาพี่เดี่ยวจำหน้าแม่นค่ะคนที่ใส่ถุงเท้าสูงสูงใส่แว่นเท่ๆคนนั้นที่จิ้มเราโอ้ใช่แม่นะคะเขาจำได้เด้น้องช้างนะคะความจำของช้างค่อนข้างดีมากแม่สมองเขาใหญ่มากนะคะว่าไม่ได้นะคะแล้วช้างเขาก็มีความการสื่อสารกันนะแม่บางครั้งการสื่อสารของช้างอะค่ะเป็นเสียงที่เราไม่ได้ยินเพราะว่ามีความถี่ต่ำมากนะคะเคยไปแอบดูงานวิจัยของชาวต่างชาติเขาบอกว่าบางทีช้างอ่ะเขาสัมผัสได้ถึงช้างอีกเชือกนึงที่อยู่ห่างกันหลาย10กิโลได้เลยนะคะผ่านความถี่ต่ำคลื่นความถี่ต่ำน่าเห็นใจหมอสัตว์นะคะหมอรักสัตว์สัตว์ไม่ค่อยรักหมอเลยค่ะธรรมดาแน่บางทีคุณหมอก็คือต้องทำเพื่อช่วยชีวิตเพื่อรักษาหรือบรรเทาอาการเจ็บปวดให้กับสัตว์นะคะและวิธีการรักษาบางครั้งเนี่ยมันก็จำเป็นจะต้องเจ็บจริงๆแหละอย่างเช่นการฉีดยาการแทงสายน้ำเกลืออะไรเงี้ยต่างๆนะคะหรือแม้กระทั่งการผ่าตัดมันต้องมีแม่นะคะเขาบอกว่ากาแฟไหมพี่ทุกพี่ทุกดูง่วงนะตาปือมันฟินได้แม่นะคะเครื่องเขาฟินได้แม่มีพ่อปิวกับพนุกอยู่ข้างๆตลอดนะคะอย่างมีนากลัวหมอมามีไหมคะเห็นน้องเดินหาเหมือนจะไล่แต่น้องแค่เล่นด้วยแม่มีนาคือไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขาจะเล่นกับทุกคนที่เข้าไปในห้องนะคะวันนั้นคุณหมอมามีฉีดยาแบบ2วิจึ๊บก็เสร็จเลยนะคะเร็วมากเร็วมากนะคะใช้ความรวดเร็วในการฉีดยาให้กับน้องน้องยังไม่รู้เรื่องเลยค่ะเพราะว่ากินกล้วยเพลินมากนะคะเวลาจะรักษาหมอเด็กต้องมีความรวดเร็วนะคะแล้วก็ความชำนาญพอสมควรแม่ต้องรู้จักหลอกล่อเอาอาหารมาล่อซีต่างๆนะคะยกล้อสักแก้วไหมครับลูกดูง่วงใช่ไหมแม่ สวัสดีจ้าแอดปอปอดูจากบางใหญ่นนทบุรีเจ้าสวัสดีเจ้าอู้ยร้องแล้วชอบเสียงแอดปอปอมากค่ะฟังแล้วสดใสดีจังมันต้องสดใสแม่บางทีเราก็อ่อมแหละแต่เราก็ต้องฮึบขึ้นมากระต่ายบอกว่าฮึบปอปอฮึบนะกระต่ายเชียร์อัพทุกครั้งก่อนไลน์ถ้าไม่ไปเชียร์ให้หมอโดดกันอย่างนั้นล่ะคะคุณไม่ได้นะคะพี่นุ๊กทำไมไม่อุ้มหมอลงมาล่ะคะไปเชียร์ให้หมอโดดได้อย่างไรผมว่าปอปอพูดเก่งที่สุดแล้วแล้วก็มีความรู้ดีๆที่พวกเราไม่รู้อีกมากมายขอบพระคุณมากค่ะฟินราปือปักห้อยเลยปักห้อยอันนี้ไม่บูบี้นะแม่ไม่บูบี้นะคะโอ้ตาเขาฟินจริงๆอ่ะก็คือเขาเป็นตาแบบนางเป็นช้างแบบที่ละมุนมากอ่ะดูตาเขาดิเฮ้ยพ่อเอ๋ยเดี๋ยวรอดูล้างแผลแป๊บนึงแล้วก็ไปดูช้างอาบน้ำอะไรนะคะเราจะเอาโต๊ะเข้าตรงนี้เหรอจ๊ะเอาเชิญจ้าพ่อเชิญจ้าน้องไม่มีที่วางของหนักไหมจ๊ะถามไปงั้นแหละไม่ได้ช่วยเขาหรอกเราเป็นภาระด้วยนะคะนั่งเกะกะเขาด้วยนะคะมีโต๊ะแล้วโต๊ะคุณหมอซานีขอเพลงได้ไหมคะซานี AF 1วัดความดันสูงตลอดตอนไปโรงพยาบาลกลัวมากค่ะวัดต้อง 2-3 รอบใช่ไหมแม่ความดันต่ำค่ะคนไข้ความดันต่ำไม่ใช่กลัวนะคะมูทูได้ความรู้จักปอปอไหมถ้าไม่เข้าใจปอปอพูดใหม่ได้นะคะพูดใหม่ได้แต่จะไม่เหมือนเดิมนะแม่ขอบพระคุณดาวจากแม่ชุติมนมาแล้วทีมเสียบมาแล้วนะคะแอดปอปอแอดกระต่ายและแม่ๆทุกท่านเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะนี่ขอบพระคุณมากนะคะดวงดาว 100,000 ดวงขอบพระคุณค่ะตั้งแผลต่อก็ไปปิ้วเด็กครับทำเสียบไปรีบไปครับเขาบอกว่าไปเชียร์ให้หมอโดดระวังหมอตีลังกาใส่เกลียวลงมานะคะ
อยากเห็นพี่ทูเดินในคอกจังค่ะอ๋อคอกพี่ทูตอนนี้ที่เราปล่อยอะค่ะเป็นอิสระค่ะแม่โดนน้องหวานหวานยึดไปชั่วคราวนะคะเพราะว่าบริเวณคอกของน้องหวานหวานจากช่วงก่อนที่พายุเข้าทีอะค่ะทำให้พื้นเฉอะแฉะนะคะก็เลยมีการนำน้องหวานหวานมาไว้ที่คอกปล่อยพี่ทูแทนเพราะฉะนั้นพี่ทูก็จะได้ขึ้นไปพักผ่อนที่หลักหรือไม่ก็อยู่ที่โรงพยาบาลรอเวลาโชว์ตัวเลยนะคะพี่ทูโชว์ตัวทุกวันนะคะพี่ทูโชว์ตัวทุกวันเวลาบ่าย2ถึง4โมงเย็นนะคะใครที่อยากมาชมความหล่อของพลายศักดิ์สุรินทร์ก็ซื้อบัตรเข้าชมทางด้านหน้านะคะแล้วก็สามารถนั่งรถบริการได้เลยค่าบัตร100บาทสำหรับชาวไทยนะคะ100บาทก็คือรวมค่ารถอยู่ในนั้นแล้วค่าชมการแสดงอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็ค่าชมพี่ทูก็อยู่ในนั้นโอ้100บาทคือครบเวอร์นะคะครบเวอร์นะคะเคยเห็นแววตาพี่ทูเปรี้ยวกราดแค่ช่วงเดียวคือตอนมาถึงใหม่ๆค่ะหลังจากเปิดใจให้พ่อแล้วแววตาก็กลายเป็นเด็ก3ขวบตลอดไปอยู่ท่านแล้วกันใช่แม่ช่วงแรกๆที่ยังไม่คุ้นเคยกันนะคะนั่นแหละคือช่วงเวลาที่เราจะต้องฝึกแล้วก็ทำความคุ้นเคยกับช้างนะคะเพื่อที่จะเรียนรู้นิสัยกันพี่ควานหลายๆท่านมักจะบอกว่ากว่าจะรู้นิสัยใจคอกับช้างเนี่ยต้องใช้เวลา 5-6 ปีเลยนะแม่นะคะบางคนยังบอกเลยว่าเนี่ยอยู่กันมาจะ10ปีแล้วยังรู้สึกว่ารู้จักนิสัยเขาไม่หมดเลยแม่เรียนรู้กันนานนี่กว่าคนจีบกันอีกนะคะงงมากค่าชม100บาทค่าตะกร้า 5,000 ค่ะถูกต้องนะคะวันนั้นแม่บอกว่าซื้อบัตรมา100ปอตอนที่ซื้อบัตรรู้สึกว่าอุ๊ยทำไมที่นี่เขาเก็บถูกจังเลยนะคะแต่มาโดนตกนะคะเสียค่าตะกร้าไปประมาณ 3,000 เฉพาะที่ห้องเรียนของช้างจุดเดียวนะคะส่งดาวทิปก็มาขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณครูเอกนะคะมีคนทวงดาวทิปจากครูเอกเอ้าช่วงหลังๆไม่ค่อยส่งดาวทิปให้กันนะคะอย่าไปนั่งฉลาดฉลาดดูพี่ทูใช่ไหมแม่อย่าไปนั่งโง่โง่ไม่ได้นะคะเราต้องนั่งฉลาดฉลาดนะคะดูช้างนะคะทำแผลแม่เห็นไหมนี่แหละที่เวลาน้องช้างบางเชือกที่เขาอ่ะจะเข็ดจากการโดนคุณหมอทำให้เจ็บเช่นการล้างแผลเขาต้องล้วงเข้าไปอย่างนี้นะแม่เราก็ควักเอาหนองเอาเนื้อเยื่อที่ตายแล้วออกมาให้หมดนะคะแม่อาจจะเสียวนิดนึงขออภัยด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่เสียวๆนะแม่แต่ก็ได้เห็นการทำงานจริงแล้วก็อุปกรณ์การทำงานของคุณหมอนะคะที่ผ่านการฆ่าเชื้อมาเป็นอย่างดีแม่เห็นแกลลอนด้านล่างแม่เดี๋ยวจะให้กระต่ายให้ดูกระต่ายให้ดูแกลลอนยาข้างล่างสิแม่ยาฆ่าเชื้อเนี่ยเขาไม่ได้ใช้กันเป็นชุดสำลีมาเหมือนเรานะคะเขาใช้กันเป็นแกลลอนแบบนี้เลยแม่นี่เป็นน้ำเกลือน้ำยานะคะนี่ยาฆ่าเชื้อเนี่ยมาจะแบกจากฉีดเข้าไปในแผลเลยนะคะเวลาที่จะล้างแผลทีนึงใช้แค่เป็นแกลลอนแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่จะสนใจบริจาคในส่วนของน้ำเกลือหรือว่าอุปกรณ์การล้างแผลต่างๆผ้ากอชนะคะก็สอบถามกันมาได้เลยที่โรงพยาบาลช้างของเรานะคะแฟนเพจโรงพยาบาลช้างลำปางหรือว่าจะโทรมาก่อนก็ได้ว่าทางโรงพยาบาลใช้น้ำเกลือแบบไหนใช้ยาอะไรบ้างคะสอบถามได้นะคะอุ๊ยส่งดาวจริงมาแล้ว11ล้านดวงจากครูเอกขอบพระคุณค่ะเสียวว่าไม่กล้าดูถือว่าดูเพื่อเป็นการเรียนรู้นะคะแม่เป็นการเรียนรู้เหมือนเราดูสารคดีแหละนะคะเราก็จะได้เห็นข้อเท็จจริงในการทำงานจริงว่าเจ้าหน้าที่กับคุณหมอเขาทำงานกันอย่างไรนี่ถ้าเป็นช้างไม่ได้ฝึกนะแม่เขาไม่ให้ทำนะคะแล้วเขาก็จะดิ้นสุดพลังเลยแม่เพราะเขาเจ็บแม่แต่ความเจ็บของน้องช้างค่ะส่วนใหญ่ถ้าทำแผลทำอะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่ได้ฉีดยาชาเพราะว่าเขาสามารถทำแผลสดได้เนื่องจากว่าผิวหนังค่อนข้างหนานะเขาอดทนกับบาดแผลเล็กๆแค่นี้สบายมากนี่มีการอัดน้ำเกลือเข้าไปในแผลนะคะเห็นไหมคุณหมออัดเข้าไปนะคะเพื่อทำความสะอาดให้สะอาดเกลี้ยงเกลาหมดจดนะคะเข้าใจความรู้สึกทุเลยเคยมีแผลไฟไหม้ตอนโดนหมอขูดเอาเนื้อตายออกแต่ละครั้งอยากร้องขอยาสลบใช่ไหมแม่นะเวลาเขาขูดเราจะรู้สึกว่าอุ้ยหมอไม่ปานีใช่เลยนะคะแต่ว่าเขาต้องทำเพื่อการรักษาเราเพราะว่าถ้าเกิดว่าเอาเนื้อเยื่อแล้วก็สิ่งสกปรกที่อยู่ในแผลออกไม่หมดเนี่ยแม่ก็จะทำให้เราติดเชื้อได้ไปดูช้างอาบน้ำกันไปดูไปอาบน้ำกันหมายถึงเราอะหรอไปดูช้างอ๋อโอเคไปดูช้างไปนะคะพี่ปิวบ๊ายบายค่ะเจอกันสั่งนู้นแม่ละเนี่ยคือพี่ทูเก่งมากเพราะว่าปกติอะค่ะถ้าเป็นแผลที่เขาเจ็บมากๆอะหรือว่าเป็นแผลใหญ่ๆช้างเขาจะทำตาหยีแบบเจ็บเนี่ยนะคะแต่นี่พี่ทูคือนิ่งมากค่ะเหมือนไม่ได้โดนล้างแผลหน้านิ่งมากนะคะหน้านิ่งตานิ่งมากนะคะ
เขาชินแล้วรักแอดปอปอค่ะฟังแล้วได้ความรู้มากๆขอบพระคุณมากค่ะช่วงนี้คนมาเที่ยวลำปางเยอะเลยแม่เมื่อเช้ามี FC บอกว่าปอปอเดี๋ยวตอนเที่ยงเจอกันนะคะขอแวะเที่ยววัดก่อนก็เลยบอกเที่ยวเลยค่ะลำปางเรามีที่เที่ยวหลากหลายแบบไม่ว่าจะเป็นอุทยานเราก็มีหลายแบบอุทยานแจ้ซ้อนมีน้ำตกเย็นๆอยู่กับน้ำพุร้อนฮ่าคะเรียกเราเหรอเขาเรียกนี่พี่นี่อ๋อโอเคตกใจเจ๊ปูอ๋อเจ๊ปูโอเคตกใจนึกว่าเรียกเรานะหมอเรียกจริงขาทำไงอะไรนะคะอะไรคะเอ่ยคุณหมออ๋อขอบคุณมากค่ะของขวัญมันเกิดเลยนะเนี่ยเกิดพรุ่งนี้พี่เปิดเด็กค่ะโอ้ยขอบคุณมากเลยได้เห็นไหมเราไม่ต้องจุ่มเขาจุ่มมาให้นะขอบคุณค่ะคุณหมอเป็นแฟนคลับหมีภูนะทุกคนอีฉันเป็นแฟนคลับสติสนะคะเมื่อจุ่มได้สติสก็เอามาแบ่งปันกันแบบนี้โอ้น่ารักอ่ะฝากกระตุ่ยไปก่อนนะคะเราไม่มีกระเป๋าอะไรเลยเนี่ยเป็นตุ๊กตาหรือว่าเป็นฟิกเกอร์เป็นตูกตูเป็นโมเดลแบบน่ารักเยอะมากเวลาที่ FC ถามมาป้อๆอยากพักในเมืองแนะนำได้ไหมคะดิฉันก็จะถามก่อนอยากได้แบบไหนคะ Modern Vintage หรือว่าแบบไหนคะนี่อยากได้ที่พักในกองต้าเลยไหมคะหรือว่าแค่อยากอยู่ใกล้ๆกองต้าก็พอจอดสะพานเลยป่ะได้เลยจอดตรงไหนนะจอดตรงนี้หรอแล้วจะจอดตรงนั้นล่มๆดีกว่าเธอลงไปก่อนเอาไฟไปดูเด็กๆก่อนเดี๋ยวดิฉันจะไปจอดล่มๆตรงนั้นวันนี้ไม่มีป้าจุ้ยแล้วเราต้องเก็บรถเองนี่จอดไว้ตรงนี้โอ้ตรงนี้มีแปรงอ่ะเดี๋ยวมีพี่เขามาเก็บเดี๋ยวเขามาเก็บแปรงเราจะเกะกะเขามาทันเวลาพอดีเอาล่ะมาถึงบริเวณอ่างอาบน้ำช้างกันแล้วแม่จากุชี่แบบใหญ่แบบสับนะคะการแสดงเรามีวันละ2รอบนะคะคุณโบน่ารักใช่ไหมปอปอขับรถกอล์ฟได้ก่อนได้ไหมวันนี้ค่ะ ATV ก็ขับได้นะคะรอคนบริจาคอยู่นะคะดิฉันเคยเอา ATV เอาหัวหน้าจุ้ยไปเทกระจาดมาแล้วนะคะที่โรงพยาบาลกระบี่นะคะ ขับแบบใดนะคะใครมีก็บริจาคได้เลยนะคะจะได้เอาไปไลฟ์ในปากโขกันได้นะคะไม่ต้องเสี่ยงภัยด้วยการใช้ดูคาตี้นะคะ HVD ล่วงหน้านะคะปปสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนค่ะขอบพระคุณค่ะปปเกิดเดือนเดียวกันเลยอู้คนเกิดเดือนตุลาคือคนหน้าตาดีแม่นะคะอันนี้คือเรื่องจริงเด็กๆมาไหมคะอยากเจอทุกเชือกเลยวันนี้น้องช้างมาค่อนข้างเยอะเลยนะคะพี่ตุ๋ยระวังนะเธอทางมันไม่น่าอันนี้เลยเธอเดินถอยหลังฉันเสวมากขอบคุณค่ะระวังนะคะที่รักมันลื่นนะคะค่อยๆนะคะแม่ลำเพยอยู่ไหนละแม่ลำเพยขับรถถึงไหนละพี่ควันฉันรถมากนะต่อให้เมื่อคืนหนักแค่ไหนวันนี้ก็น่าสดใสมาได้วันนารีขาวมากแม่ แม่ลำเพยขับรถถึงไหนแล้วแม่ลำเพยขับรถอยู่ไหมหรือเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาอยู่บ้านเพื่อนในค่ายเขาอยู่บ้านเพื่อนSBD แอดปปล่วงหน้านะคะขอให้สุขภาพดีมีความสุขสวยๆรวยๆค่ะขอบพระคุณมากค่ะพรุ่งนี้แม่ๆทุกคนต้องไปหน้าเฟซปปนะคะไปอวยพรปปจะอวยให้ไส้แตกเลยค่ะอันนี้อวยดีใช่ไหมครูนะคะอวยไส้แตกเลยเหรอครูนะคะใช่ที่เคยไปพักที่โรงแรมของศูนย์บริการดีมากค่ะตอนเช้ามีน้องช้างมาหาด้วยใช่ใครมาพักที่อาคารที่พักศูนย์การเรียนรู้หรือว่าโรงแรมของเรานะคะก็จะมีน้องช้างมามอร์นิ่งคอลในตอนเช้ามีแต่คมแสงตื่นมาก็เจอช้างเลยแม่นะคะว่านาลีกับพ่อของนางแฟนแม่ลำเพยบอกแฟนแม่ลำเพยแล้วไม่ต้องมีสติกเกอร์หัวล้อแบบยาวอ่ะแม่HVD ล่วงหน้านะคะแอดบปขอบพระคุณทุกท่านเลยค่ะสุขสันต์วันเกิดคุณโปรดปรานค่ะขอให้แข็งแรงสุขภาพดีนะคะขอบพระคุณมากค่ะใบบุญมาไหมคะมาเพราะว่าเมื่อวานถามพี่เคนแล้วพี่เคนบอกว่าแสนชัยไม่มามาไหมอ่ะแสนชัยไม่มามานี่ไงมานะคะใบบุญมาไม่ใช่ไหมไม่ใช่หรอคมแสนใบบุญอ๋อจริงเหรออันนี้คือพี่อันนี้คือพี่บีเหรอ
ม่เห็นอ่ะใบบุญหยุดเหรอวันนี้นี่ไอ้นี่ไงเคนอ๋อนี่ไงเคนเคนใบบวมแล้วก็แวนคมแสนเออแต่แสนชัยไม่มาอ้าวโลมามาแล้วแม่โลมามาหรือยังโลมามาแล้วเร็วๆก่อนนะให้เอาสีวาดรูปก็วาดหน้าตัวเองนะคะสียังอยู่เลยนะคะมาละโลมามาละบุ๋มโลมามาละบุ๋มบุ๋มบ่ำบ่ำมาละบุ๋มบุ๋มบ่ำบ่ำนี่ไงเคนนี่จริงๆฉันจำขนหน้าแข้งได้เธอนึกว่าพี่บีวันนี้พี่บีไม่มาใช่ไหมมาละไหลมาละมาแล้วโลมามาแล้วแม่โลมามาแล้วเออดูพี่แวนสิเอออันนี้อะไรอ่ะพี่แวนโชว์โลมาเหรอโลมาเหรอโลมาหรือว่าอึ่งไข่เมื่อวานพี่แวนล่วงเหรอว้ายเมื่อวานล่วงมาแล้วหนึ่งแม่ดูโลมาหนูสิรอดไหมโลมาเออสุขสันต์วันเกิดขอบคุณมากนะคะขอบพระคุณทุกท่านเลยขอให้พรดีๆที่ทุกท่านอวยพรปอในวันเกิดนะคะกลับไปหาทุกท่านเป็นคนเลยคนเลยแน่โลมาคมเซนพี่แวนขี่โลมามาโชว์แล้วค่ะพี่แวนเล่นเซิร์ฟโลมาลูกนะคะบวมทำอะไรบวมทำอะไรลูกโอ้โหขอบคุณทุกท่านเลยว่าอวยพรมาเต็มเลยตายแล้ววันนี้ฉันอิ่มมากฉันไม่ต้องทำอะไรแล้ววันนี้นะคะคนอวยพรเยอะนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะคมแสนเดินได้สมูทมากหน้าแม่งงมากเลยเหมือนเขาลอยไปอะแม่เหมือนโลมาจริงๆนะสมูทมากไม่รู้เดินแบบใดนะคะเป็นโลมาที่เป็นช้างได้นิดหน่อยค่ะควานที่นี่มหัศจรรย์มากค่ะสะเทินน้ำสะเทินบกสุดๆบางทีก็ไม่รอดนะแม่เย้บีบีพ่นน้ำเก่งแล้วแม่แม่บีดูผลงานลูกสาวนี่เปียกถึงหัวอีฉันแล้วค่ะตอนนี้เออถึงหัวแล้วค่ะตอนนี้รับรางวัลอยากไปศูนย์ค่ะแต่ไม่มีรถไปเองแม่รถโดยสารมีรถทัวร์ก็มีรถไฟก็มีเครื่องบินก็มีลำปางมาได้เลยนะคะรถไฟก็รถแม่ลองดูนะคะลองดูสุขสันต์วันเกิดแอร์ปอปอนะคะสุขสวยรวยทรัพย์นะคะขอบพระคุณมากค่ะเจอแม่ที่ผ่านในคลิปตรวจสุขภาพใบบวมสวยเหมือนแม่เออเปรี้ยวเหมือนแม่ด้วยแหละแม่ดูท่าทางแล้วนะคะจากการกรี๊ดต่างช้างสะเทินน้ำสะเทินบกมากค่ะขอให้ปอปอมีความสุขทุกๆวันนะคะขอให้ร่างกายแข็งแรงเจริญในหน้าที่การงานขอบพระคุณค่ะใบบวมสนุกใหญ่อุ๊ยแม่ส่งมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ 2,500 ดวงแม่ชุติมนต์ขอบคุณค่ะเนี่ยแม่ส่งดาวให้หนูนี่ได้ทำบุญกับช้างแบบรวดแบบสับเลยนะแม่นะขอบพระคุณมากนะคะแสนนะผมแสนบีบีให้พรวันเกิดหนูละแม่ด้วยการพรมน้ำมนต์ใช่ไหมคะเออคนเกิดเดือนตุลาจะเป็นสาวอวบสวยและรวยมากถูกต้องนะคะมาแล้วเธอต้องหนีละเย้มวนมากมวนมากโอ้ขอให้ปอปอมีแต่ความสุขนะคะพบเจอแต่สิ่งดีๆตลอดไปค่ะขอบคุณมากค่ะวันนี้แสนชัยมาไหมคะพี่ควันกลับบ้านที่แพร่อ๋อถ้าพี่ควันไม่อยู่จะไม่ได้มาแน่น่าจะไม่มาค่ะวันนี้ไม่เห็นอาชัยไม่มาวันนี้อาชัยไม่มานะคะลำปางมีรถเช่านะคะไปสืบราชการไปแล้วใช่แม่มีรถเช่าเช่าพ่วงกับเช่าพ่วงกับตั๋วเครื่องบินก็ได้นะคะหรือจะมาหาร้านรถเช่าที่ลำปางแล้วโอ้โหไม่เหลือแล้วลูกไม่เหลือแล้ววันนี้มนจอยมากนะคะแล้วไปบวมก็คือเสาร์อาทิตย์ติดต่อรถรับส่งได้นะคะนี่ว้าวน้ำเข้าปากแล้วหนึ่งสวัสดีเพจมีรีวิวลำปางครับผมนี่เข้ามาดูประจำเลยแล้วก็ช่วยแชร์คลิปเราด้วยนะคะโลมาคำรามหล่อเมื่อกี้คำรามใช่ไหมHBD น้องปอปอค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทุกท่านเลยสำหรับทุกคำอวยพรเลยนะคะเคนกำลังล้วงกับพี่โจอยู่อุ๋ยเธออย่าไปจกเขาเธอยังไม่รู้จักเขาซะแล้วเคนลังอย่าไปจกเขาลูกอันตรายนะผู้ชายคนนี้สสวกรนะคะปอปอขอบพระคุณมากค่ะส่งการได้ยังคะแม่ตอนนี้คือยิ่งกว่าสงการแล้วปีกไปครึ่งตัวแล้วเด้นะคะน้ำเข้าป่งเข้าปากนะคะก็บอกพี่ปั๊มสนุกสุดเอาอีกแล้วพี่ปั๊มสนุกสุดเลยเหรอแม่นะคะ
เออวันนี้แม่ชูคือ 3,500 ดวงแบบสับแบบใหม่นะคะโอ้ยน้ำหูน้ำตาอีฉันไหลอีฉันหัวร้อยเยอะเกินสีสีมาไหมคะสีสีน่าจะไปรับโปรแกรมชาวต่างชาติวันนี้นะคะเด็กๆอายุ 14-15 วัยขบเคาะนะคะเดินทางมาจากออสเตรเลียนะคะสุขสันต์วันเกิดแอนปอปอค่ะขอให้อยู่ดีมีแฮงร่ำรวยเงินทองนะคะอุ้ยรสแม่เราต้องแบบอยู่ดีมีแฮงแล้วเราก็ต้องรวยแล้วเราก็ต้องสวยด้วยนะคะแล้วเราจะดูสวยขึ้นทันทีถ้าเงินในบัญชีเรามีเงิน7หลักนะคะว่านารีทำไมไปหลอกไกลเออแม่ทำไมเขาไปไกลอ่ะนะเขาไม่มาเล่นกับเราเลยนะคะใครอุดอีทค่ะเด็กๆแม่เด็กๆนะคะไกลๆโน้นใครคะปอว่านารีแม่ข่าวมากไม่เห็นไหมเสียงใครน่ารักเชียวเสียงเด็กๆที่มาชมการแสดงนะคะแล้วก็เสียงเด็กๆช้างของเรานี่แหละนะคะใบบัวกับคมแสนนักกีตในตำนานกีตไปสำลักน้ำไปก็มีนะโอ้ขอบคุณสำหรับคำอวยพรนะคะกระต่ายซูมอีกกระต่ายซูมอีกแม่บอกซูมไม่ได้แม่ซูมไปไหนว่านารีขาวมากเขาบอกเธอเธอบิดเอาหมวกที่มันไม่โดนแดดสิเดี๋ยวดำมันจะดำยังไงป้ากะเออมันไม่ดำวะขาวไปไหนหนูขาวไปไหนคะคุณซูมว่านารีเต็มที่เลยเออไม่เห็นดำเลยอ่ะแต่เขาขาวอ่ะแม่นี่เราซูมว่านารีเต็มที่แล้วนะเออเราซูมว่านารีแบบสุดแม่อีกนิดนึงก็คือเห็นรูขุมขนแล้วนะแม่เห็นหนวดแล้วเด้อีกนิดนึงก็เห็นหนวดเห็นรูขุมขนแล้วเด้นะคะโอ้โหเธอซูมแรงมากมีคนส่งดาวมาเลยอ่ะซูมซูมดีนะคะกระต่ายทำถึงเขาบอกแม่ยังไม่เห็นว่านารีเลยเออยังไม่ได้เห็นว่านารีเลยนะคะว่านารีเออว่านารีแบบใดนะคะเขาบอกกระตุ่ยทำดีมากค่ะโอ้ยชีชีสวัสดีค่ะโอ้เอาดูว่านารีกันแม่ไม่ได้เห็นว่านารีเลยแม่สวัสดีค่ะคนสวยอู้เธอดูขนตาเขาสิเดี๋ยวเราส่งตรงนี้เนาะแล้วก็ไปดูบาลานแสนหวานแล้วก็ไปดูบาลานแสนหวานแม่เพราะว่าเดี๋ยวจะได้ครบถ้วนเดี๋ยวไม่ครบนะคะเดี๋ยวเราลงไลฟ์ปุ๊บก็ไปหาข้าวกินใช่ฉันว่าจะพาแม่ฉันไปกินยำกินตำส้มต่างๆร้านหน้าเหรอหลบหลืบนั่นตอนนี้ที่ยังไม่ได้เห็นหน้าวนาลีเลยนะคะว้ายตายนะคะเออต้องหลายรอบไม่เห็นวนาลีสักทีงงมากนะคะสุขสันต์วันเกิดปอปอค่ะขอบพระคุณมากค่ะแม่อุ้ยวันนี้ได้รับแต่พรดีๆทั้งนั้นเลยมีความสุขมากนะคะเนี่ยคมแสนเริ่มยืดอีกละใช่เริ่มยืดทิ้งใบบุญละเธอเธอจะสูงกว่าใบบัวมานะเธอใบบัวก็โตขึ้นก็คือโตออกทางข้างนะคะคมแสนเขาก็สูงขึ้นสูงขึ้นเออเป็นบ่าวน้อยทุกชาวันที่ค่ะขอก่อนนะชีมันเขี้ยวจังเลยมันเขี้ยวจังเลยพ่อมสอนมาดีนะคะเผลอไม่ได้เลยนะคะพ่อมตัวดีหน้าเปียกไปครึ่งนึงไปกอดหนูใบบัวมาเออพี่ปากตัวจริงขาวออร่ามากค่ะแม่ชูนี่ดูแม่ชูต้องมาดูด้วยตัวเองแล้วล่ะนะคะตาเนื้อเนี่ยมันเลิศสุดแล้วแม่นะคะเขาบอกช่วงนี้พี่ปากรู้งานแล้วนะคะปางคิตตี้ตลอดเลยใช่แม่เพราะว่าเราไปจิกกัดเขาบ่อยนะคะทำหน้าดีๆหน่อยเวลาฉันไลฟ์แบบทำหน้าให้มันดีๆหน่อยนะคะเออช่วยกันหน่อยแม่ๆเขารออยู่ยิ้มสักนิดหนึ่งนะคะเออเป็นการกันโชคนะคะแสนล้านวันนี้พี่บีหยุดนะคะแล้วก็แสนชัยด้วยนะคะพี่ควันหยุดวันนี้ช้างเล็กก็จะมีนี่แหละใบบุญแล้วก็คมแสนนะคะเอาล่ะแม่เราจะไปดูรันกับแสนหวานเออจะอยู่แถวนั้นแหละเดี๋ยวจะไม่ครบเดี๋ยวจะไม่โอ้สาวมี่กับสาวยุ้ยล่ะเมื่อกี้เขาว่าถามกันมาหรือจะไปจบที่มี่กับยุ้ยเออโอเคเดี๋ยวเห็นไม่ครบเดี๋ยวแม่น้อยใจหลายๆท่านบอกว่าไม่เคยได้ดูไลฟ์สดเลยค่ะเพราะว่าทำงานวันนี้หยุดดีใจที่เป็นทีมเสียบข้าวเพราะว่าหนูมีเวลาหนูตะเวนแม่นะคะงานช่างมันนี้เราก็หยุดเหมือนกันเออคิดซะว่าเป็นนักท่องเที่ยวนะคะพาแม่ๆไปดูให้ทั่วนะคะถ้าเมื่อเช้าตื่นเช้าก็จะไปปังแม่วังอยู่
เออพอดีตื่นไม่ไหวนะคะจอร์ตรงนี้ก่อนมันจะฝึกไปไหนเออพี่จอร์ตไปไหนชอบแหละดูนางอยู่กับช้างเด็กแล้วดูนางมีความสุขนะนางยิ้มหวานตลอดเลยนะคุณจอร์ตอ่ะที่นี่มีกิจกรรมทั้งวันไหมคะจะจองตั๋วบินไปสิ่งที่ศูนย์สักวันหนึ่งค่ะอยากเจอน้องช้างมากๆกิจกรรมของเราจะเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ 8:30 นนะคะจนถึงประมาณ 3:30 นเนี่ยช้างก็จะกลับเข้าป่าหมดแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณ คุณอยู่กับช้างเด็กคุณดูสดใสนะคะคุณเออดูมีความสุขสดใสแม่มีคนมา แม่ ตาแดงตลอดเวลาตาเหลือกตลอดเวลานะคะเดินไม่หยุดเลยนะคะ It's really like it's raining non-stop unable to feed the street dogs Animal going to อุ้ยจริงเหรอไม่ของกินติ้งสีลังกาฝนตกไม่หยุดเลยเหรอน่าสงสารจุงของกินปิ้งจังอุ้ยใครปิ้งจีนอ่ะหอมจีนปิ้งเนื้อทาเกลือแล้วปิ้งอุ้ยไหนดูซิพ่อทำอะไรอ่ะหอมอ่ะปิ้งจีนหมูเออวิถีชีวิตพี่ขวานฉันรสนะจ๊ะและพี่ขวานก็คือทำกับข้าวอร่อยมากฉันงงมากเออหวัดดีหล่อเหลือของแม่ๆค่ะบาลันเด็กปั้นของแม่ใบตองค่ะอนาคตในแบบใช่แม่ปั้นตลอดเวลาปั้น24ชั่วโมงไม่ให้ลูกได้หลับได้นอนเลยนะหลับเหรอเธอหลับเหรอฉันจะเอางวงดันเธอนะคะเธอต้องตื่นขึ้นมาเดินนะคะออกกำลังกายนะคะหลายๆท่านบอกว่าหน้าจ้างแม่ใบตองไปเป็นเทรนเนอร์นะคะเราน่าจะผอมแม่จะไม่ให้เราทำอะไรเลยแม่นอกจากเดินทั้งวันนะคะปุ้นแต่เขาไปกินแม่บารันก็เป็นลูกของแม่ใบตองแล้วก็คุณพ่อพะเมนะคะวันนั้นพะเมมาตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลดิฉันก็เลยถามควานพี่แจ๊กว่าพี่แจ๊กพะเมได้แวะหาแฟนหรือยังนะคะแวะหาแม่ใบตองไหมพี่แจ๊กว่าแวะแล้วแต่แวะแป๊บเดียวเดี๋ยวกูได้ลูกเพิ่มเออความหล่อความยั่งความมั่นแขวนหลวงปู่มั่นมาหนึ่งนะคะเออเขามีลูกชายหล่อก็อย่างนี้แหละนะคะเห็นแสนหวานเต้นอยู่ข้างหลังใช่แม่เขากำลังซ้อมลำวงอยู่นะคะช่วงนี้เทศกาลลำวงเริ่มมาแล้วแม่ซองกระถิ่นผ้าป่าเริ่มมาแล้วนะคะทุกคนนะคะเออเมื่อวันศุกร์พ่อมาหาเป็นไงบ้างบารันเฮชบีดีแอนปอปอนะคะสุขภาพแข็งแรงสวยๆรวยๆเฮงๆปังๆขอบพระคุณมากค่ะขอให้พรดีๆที่แม่ๆอวยพรวันเกิดอีฉันมาวันนี้นะคะส่งกลับไปหาแม่ๆทุกคนเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นล้านเท่าเออเราจะสวยและรวยไปด้วยกันแม่นะคะสวยแล้วรวยแล้วอย่าลืมน้องช้างนะแม่นะคะเปย์อย่างอื่นได้ก็ต้องเปย์ช้างได้มาแม่นะคะขอให้มาไลฟ์บ่อยๆนะคะได้ความรู้เรื่องช้างเยอะจากแอดปอปอขอบพระคุณมากค่ะแม่กฤษพันธ์ได้ภาพวาดแสนสวยของคมแสนแล้วค่ะสีเลอะหน้าน้องใช่ไหมเลอะจนถึงวันนี้นะคะขัดแล้วพี่แบนบอกว่าขัดแล้วได้แค่นี้แหละนะคะเดี๋ยวก็รอให้มันค่อยๆเดี๋ยวจะค่อยๆจางไปเองแต่สีของเราอะค่ะเป็นสีที่ไม่เป็นอันตรายกับผิวหนังของน้องช้างนะคะคุณหมอพิจารณาแล้วใช้ได้เออนะคะใช่ที่สุดค่ะอยากจ้างใบตองไปเป็นเทรนเนอร์ใช่ไหมแม่เดินไม่หยุดเดินสับทั้งวันลูกเลิกไม่ต้องนอนเธอจะนอนฉันเอางวงเขี่ยเธอต้องลุกขึ้นมาเดินนะคะบาลันก็คือหุ่นดีมากแม่สูงเพรียวนะคะเออเราต้องมาเป็นลูกเทรนแม่ใบตองแล้วล่ะนะคะเนี่ยอีกหน่อยพี่จ๊อบก็จะน้ำหนักเหลือ30กิโลเพราะว่าเดินทั้งวันเป็นความน้ำหนักขึ้นเลยจริงเหรอจริงเหรอจาก60กว่าปีนี้หนูอายุเท่าไหร่คะ25พี่25รีบลดค่ะถ้ามันขึ้นเลข3แล้วมันไปยากมากนะน้ำหนักที่บอกไว้ก่อนนะคะหนูต้องรีบลดค่ะเชื่อป้าเป็นอาจารย์เล่าละเออเธอจะมันโซนหนาไม่ได้มาแรกๆเธอยังบางอยู่เลยเธอนี่ขึ้นมากี่กิโลแล้วคะ
กว่าเมื่อกี้กินน้ำชาบ่อยหรือเปล่าใบตองไงว่าเออเธอต้องไปอยู่กับแม่ใบตองเธอก็จะได้เทรนเนอร์เธอเดินทั้งวันเลยกินน้ำชาบ่อยหรือเปล่าเอ็นบีดีปปขอให้สวยรวยมีความสุขมากๆรักนะจุ๊บๆรักครูเช่นกันค่ะจุ๊บๆค่ะอวยพรอยู่บนสกายวอล์กสุพรรณบุรีค่ะเออฉันผู้กลัวความสูงเดินระวังนะคะคุณครูนะคะพยายามมองข้างล่างไว้เยอะๆค่ะเราจะปลงเอออิจฉาอิจฉาเห็นคุณครูไปปีล็อกด้วยดิฉันอยากไปมากนะคะปีล็อกอีต่องเนี่ยอยากไปมากสักครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะไปตามหาลูกสาวพังคิดถึงจังคิดถึงแม่วาสนากับหนูมาลินีนะคะทางมาลินีลูกสาวอีชั้นนะคะไปอยู่ที่ปางช้างทวีชัยที่กาญจนบุรีสักวันนึงจะไปตามหานางเออแอบบอกมีคลิปส้มจุกแหกคอกสำเร็จไหมแม่นางไม่ได้แหกธรรมดานางพังคอกไปเลยแถบนึงนะคะฉันขำมากเข้าไปแล้วนางกรีดวันนั้นก็เลยถามว่าน้องกรีดอะไรคะปานกับพี่จุ้ยเข้าไปถึงจอดมอเตอร์ไซค์ปุ๊บนางหันมาแล้วนางก็เอ๊ะใส่ฉันก็น้องเป็นอะไรลูกอ๋อนางอยู่ในคอกนะคะแล้วพี่ควันก็บอกว่ามัดนางไว้แป๊บหนึ่งนะเพื่อให้น้องนิ่งเพราะว่าน้องพังคอกไปแล้วถ้าไม่มัดก็เป็นอันตรายเพราะว่าน้องสามารถจะออกไปตรงที่น้องพังได้นะคะเลยต้องมัดไว้ก่อนแล้วก็พอพี่ควันทำการค้ำยันรั้วฝั่งนั้นเสร็จอ่ะก็ค่อยปล่อยน้องนะไม่อยากให้น้องหลุดออกไปนะใครเอาขี้เคลื่องมาบนนี้อันนี้ขี้นี่พี่ป้าแคใครเอาขี้มาวางตรงนี้อ๋อกลัวเขาไปดึงจริงหรอแล้วนางก็เอาขี้ขึ้นมาวางหมายถึงเราเอาวางไว้กันอ๋อเอาอึมาวางกันน้องมาเล่นตรงนี้เพราะน้องชอบมาดึงเหล็กตรงนี้แม่เห็นเหล็กนี่ไหมเออเหล็กดีไหมเออนางโยกแล้วเนี่ยเออนะเสาโยกแล้วแม่เสาโยกต้องเอาอึมาวางไว้กันน้องมาเล่นเออช้างเป็นสัตว์ที่กลัวอึตัวเองแม่นะคะเหมือนตอนที่น้องมีนาจะกินดินน่ะพี่ควานเขาต้องไปเอาอึแม่แสนดีมาถมๆตรงที่น้องชอบกินกันน้องกินดินนะคะกำลังตกใจว่าผู้ชายเสื้อเขียวเป็นใครอ๋อพี่ปิวเองนะคะนึกว่านักท่องเที่ยวฉันตกใจหมดนะคะตกใจหมดนะคะมีนาแสบจริงแม่นะคะคอกพี่ขุนเดชอะพี่ควานเขาก็ต้องขยันขันแข่งไปทำมีนาก็พังคอกเพิ่มงานให้พี่ควานไปอีกนะคะพังไปหนึ่งแถบนะคะเออขำมากนะคะโดนฉีดยาไปเข็มนึงมีแรงพังคอกเลยสงสัยแม่ถ่ายคลิปตอนที่ฉีดปุ๊บแบบวิ่งใช่ใช่วิ่งคึกคักมากจากตอนแรกที่เราไปถ่ายตอนเช้าเนาะตอนที่น้องนอนอะคือแม่บอกว่าวันนี้ดูมีนาซึมมากเลยค่ะง่วงแม่นะคะความง่วงความหยั่งนะคะพอฉีดยาไปเท่านั้นแหละโอ้โหแต่ก่อนฉีดที่เราเข้าไปก็คือคักแล้วเนาะแต่เนาะวิ่งแบบพอเห็นคนเยอะอ่ะแม่นางวิ่งรอบคอกเลยอ่ะเหมือนแบบว้ายดีใจเพื่อนเยอะนะคะอุ๊ยพี่มาทำอะไรกันเยอะแยะนะคะเออนางดีใจนะคะคนก็กลัวค่ะมันเหม็นเออแสนหวานแสนสวยลูกสาวเนี่ยแม่แวะมาเยี่ยมน้องได้นะคะแสนหวานนี่ก็เป็นหนึ่งในช้างตระกูลแสนนะคะที่บริจาคให้กับศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยนะคะโดยท่านพระครูออสวัดเจดีย์หลวงจังหวัดเชียงใหม่นะคะท่านได้มีเมตตากับน้องช้างที่ผ่านการทำงานหนักหรือว่าช้างเจ็บป่วยต่างๆแล้วก็นำมาถ่ายชีวิตนะให้ชีวิตใหม่แล้วก็ตั้งชื่อใหม่ให้เป็นช้างในตระกูลแสนนะคะทุกเชือกก็จะมีคำว่าแสนในชื่อหมดเลยนะคะอย่างที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยของเราก็มีช้างตระกูลแสนหลายเชือกเนาะพลแสนแสนหวานแสนดีแสนชัยคมแสนแสนล้านนะคะคำแสนบุญแสนเนี่ยต่างๆแสนสุขเนี่ยดีงามนะคะเขาก็จะมาใช้ชีวิตในช่วงท้ายนะคะจนถึงวันหมดลมหายใจเลยที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยของเรานะคะแล้วก็มีช้างตระกูลแสนเชือกอื่นๆด้วยนะคะซึ่งท่านพระครูเองท่านก็เคยพูดกับเราไว้เนาะว่าก็เกรงใจศูนย์ช้างนะเหมือนกับว่าเอาช้างมาให้ก็มาเพิ่มภาระนะคะท่านก็เลยมีปางช้างตระกูลแสนของท่านด้วยอยู่เชียงใหม่แม่ใครไปเที่ยวนะคะก็สามารถไปได้เลยนะคะแม่ไปดูปางช้างตระกูลแสนอยู่ใกล้ๆกับปางตี่ตี่แม่ตรงนั้นปางช้างเยอะมากปางช้างแม่แตงปางช้างตี่ตี่นะคะไปดูเถอะนะไปช่วยปางช้างหลายๆปางแม่ช้างที่ไหนก็ได้นะคะเรารักเหมือนกันหมดนะคะแม่ดีใจนะคะที่แสนหวานได้รับการดูแลที่ดีมากไม่เคยห่วงน้องไม่เคยนะเลยไม่ห่วงน้องค่ะอ๋อชอบมีนาสวัสดีใส่ตูดค่ะ
เออต้องมีการใส่ตูดเวลาอี้ทุกครั้งแม่มีนานะคะตลกนะคะมีนาบอกว่าไม่ให้ออกดีนักนะคะพังคอกไปเลย1แผลพอโดนมัดก็กรี๊ดหมอหยิบยาผิดหรือเปล่าหมอเออสงสัยหมอหยิบยาผิดหรือเปล่าวันนั้นน่ะไม่ใช่ยาลดอักเสบนะดูแล้วน่าจะเป็นยาเพิ่มพลังอะไรบางอย่างนะเพราะว่าฉีดเสร็จไม่นานเย็นนั้นก็พังคอกเลยนะคะอ๋อมื่นทำอะไรลูกพี่ทูหล่อมากทุกคนดูสิพี่ทูก็จะพักผ่อนอยู่ตรงนี้นะคะน่าจะทำลานปูนตรงนี้อีกเอาไว้เป็นจุดรักษาช้างเตรียมก่อสร้างต้องหาพี่ป้าแคร์ใช่ไหมคะเดี๋ยวเขาจะเทปูนตรงนี้เหรอพี่ไม่ใช่ก็เทลาบมาช้างอ๋อเทหลักเฉยๆหรอทำไมเขาใช้หินน่ะได้หินทรายด้วยอ๋อต้องใช้หินกระสานลานใหญ่ๆนี่นะอ๋อทำลานนั่นแหละถูกแล้วเทปูนทำลานใหญ่ๆเป็นลานรักษาช้างเพิ่มนะคะเสาร์นี้ออกโชว์ตัวไหมคะเสาที่จะถึงมันตรงกับพี่เขาหยุดไหมพี่ปิวหรืออะไรใครลานะเดี๋ยวต้องถามเพราะว่าพี่ปิวกับพี่นุ๊กก็ค่ะเขาจะอยู่คู่กันอย่างนี้จนถึงวันที่17นะคะหลังวันที่17น่าจะมีการลาซึ่งเดี๋ยวพี่ปิวหรือพี่นุ๊กลาวันไหนเดี๋ยวจะรีบแจ้งหน้าเพจนะคะแม่ใครที่จะมาชมพลายศักดิ์สุรินทร์สอบถามเข้ามาในอินบ็อกซ์ก่อนเดินทางก็ได้ค่ะว่าเขาโชว์ตัวไหมคะพี่ควันหยุดวันไหนนะคะเดี๋ยวจะแจ้งให้เนาะตอนนี้ยังไม่มีใครแจ้งวันหยุดมานะคะว่าวันที่เท่าไหร่แต่เขาบอกว่าเขาจะหยุดหลังวันที่17เป็นต้นไปพี่หมึกไปไหนคะพี่หมึกไปช่วยดูที่ปังบุญนะคะเพราะว่าข้างในควานไม่พอก็จะมีพี่ผักแคร์ดูแลน้องแสนหวานเป็นประจำอยู่นะคะนี่เพราะโดยปกติพี่หมึกกับพี่ผักแคร์เขาดูแลน้องแสนหวานคู่กันอยู่ละนะคะนี่พี่หมึกต้องไปช่วยด้านในก่อนเพราะว่าพี่ควานเกษียณไปหลายท่านแน่นะคะควานที่ปังบุญนี่ฉันเหลืออยู่4คนนะคะช้างเกือบ10เชือกเลยนะคะก็เลยจะต้องมีการสลับสับเปลี่ยนเอาพี่ควานเข้าไปช่วยด้านในกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปหาแสนรู้กับยุ้ยกันแม่ๆนะคะไปแล้วจ้ะแสนหวานจ้ะไปกันค่ะแม่เดี๋ยวเราจะไปหาสาวอวบนะคะแสนรู้กับน้องยุ้ยกันเป็นการปิดท้ายแน่ปิดไลฟ์วันจันทร์แบบสวยแบบสับได้เห็นเกือบทุกจุดแล้วนะเหลือแค่แม่วังกับปังบุญเท่านั้นไปแล้วนะเจ้าฟี่หนูไม่ได้พังค่ะหนูแค่แหวกม่านประเพณีบาย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 พี่บีไปแล้วนะคะเอาเธอดูมันนอนทำไมน้องทำมืออ่ะนะถึงหมาปากตลกค่ะทำไมอ่ะลูกพี่ทำอะไรคะปุ้ยน้องปุ้ยน้องปุ้ยเป็นส่วนผสมระหว่างชื่อปานกับชื่อจุ้ยนี่เรามาชื่อปุ้ย น้องปุ้ยฉันจำได้แล้วน้องปุ้ยเอ้ามาแล้วกระตุ่ยมาแล้วไปสอนลูกไปยุ้ยกันเลยใช่คิดว่าแม่บอกว่าแม่จะดูถามว่าไลฟ์ใช่ไหมลูกวันนี้แม่ดิฉันนี่เป็น FC รุ่นแรกเลยนะซื้อทุกอย่างของศูนย์จริงๆซื้อของที่ระลึกซื้อเสื้อเยอะมากแล้วก็ตอนแขวนโคมก็แขวนทุกครั้งที่มานะคะแขวนโคมอลังการเราใกล้ช่วงจะมาแขวนโคมขอพรกอดช้างกันแล้วนะแม่ตอนนี้โครงการกำลังรอการอนุมัตินะคะถ้าเริ่มจัดเมื่อไหร่เดี๋ยวจะรีบแจ้งเลยมีเซอร์ไพรส์อะไรมาให้ดูในช่วงของการแขวนโคมเดี๋ยวเรามาตามติดไปด้วยกันแม่นะคะตอนงานวิ่งนี่เรามีงานแขวนโคมยังไงถ้ามีเราจะเลิศมากเลยเนาะมันจะเริ่มแล้วล่ะเพราะว่าต้องจัดก่อนลอยกระทงไงใช่ถ้ามีงานแขวนโคมจะเลิศมากเพราะว่านี่เขาทำรางใช่รางเตรียมแขวนโคมแล้วอุ้ยรถปีนี้รางเป็นเหล็กไม่ต้องกลัวนมไม่ต้องกลัวพายุแล้วThank you.
ด็กใช่ไหมเมื่อกี้ในรถชัตเทิลบัสเป็นเด็กชาวต่างชาติใช่ไหมอ๋อคุณครูนักสาวเราอ้าวสาวเราหยุดเหรอสวัสดีค่ะแสนลูกกับยุ้ยไม่มาเหรอแม่ไม่มาอ้าวโอ้เอ้ยวันนี้แสนลูกกับยุ้ยก็ไม่มาอีกมาจบที่ยายยมเออมาจบที่คุณยายยมกับคุณลุงเกษียณดีกว่ามาซูมพี่หมันแป๊บเออแป๊บนึงอูนู่นแม่บุคคลที่เมื่อวานแม่เล่าให้ฟังว่าทิ้งพระนะทิ้งพระไปหาพี่หมันใส่บาตรกันอยู่ถึงขั้นทิ้งพระกันเลยนะคะพอศาสตราจารย์สมันกับวิชาหายตัวใช่ศาสตราจารย์สมันเป็นเพื่อนกับศาสตราจารย์อะไรสนิทหรอสนิทพี่หมันสวัสดีค่ะนี่แม่เห็นไกลแม่เห็นไหมวันนี้พยาวกับใจอยู่ใกล้กันเห็นปอปอเก่งมากค่ะซิ่งไปคุยไปไม่ได้แม่เดี๋ยวแม่จะเหงานะคะวันนี้มิไม่มาค่ะแม่เหมียวบอกอ๋อแม่เนี่ยมาแบบแห้วอีกแล้วเด้ มาแบบคนบุหุ่นหนังสือนะอดเจอแสนรู้กับยุ้ยเลยเนาะแม่เนาะเห็นบรรยากาศภายในสูตรแล้วคิดถึงนะคะคิดถึงเช่นกันค่ะมีโอกาสกลับมาเที่ยวนะอุ้ยแม่ภัยใจกับพะเยาเขาอยู่ฝั่งนู้นก็คือหล่อมากนะคะภัยใจนี่งาเริ่มยาวเข้าที่แล้วเหมือนตอนเป็นพระเอกหนังอินเดียแล้วเพราะว่างาหักไปช่วงหนึ่งนะคะใจก็หักเหรอหักตอนที่หักตอนที่กองถ่ายแล้วนานแล้วปลายใช่ไหมเออหักปลายเพราะว่าตกมันแล้วก็ทิ่มลงไปในโคลนแล้วก็งัดหน้าขึ้นงาหักไปเลยจากครึ่งนึง อันนี้ก็คือยาวกลับมาเกือบครบเดี๋ยวถ้ายาวเต็มที่งาเขาจะไขว้กันหน่อยนึงตรงปลายงาหล่อมากนะคะมีนาพาเพลินมีวันเสาร์นะครับมีนาพาเพลินนะคะจะมีวันเสาร์นะคะเวลาบ่ายสองโมงปอปอไปเที่ยวในศูนย์ดีๆค่ะจะได้ดูหลายที่ที่ช้างอยู่ใช่ไหมค่ะจะพยายามพาไปหลายๆที่พ่อพันสวัสดีค่ะ AI เป็นไงบ้างคะอยู่ข้างบนอ๋อไปช่วยทำข้อขุนเดชหรออ่าทำใกล้เสร็จหรือยังคะข้อขุนเดชกำลังเริ่มกะอ๋อแลดพื้นอ่าอ๋อสลับพี่ควานไปทำแม่พี่ควานหนูไม่ได้ว่างหรอกเนี่ยลูกอะมาอยู่ข้างบนนะพ่อก็คือไปเป็นสลานะคะรับหลายจ็อบเหลือเกินพี่ควานดิฉันนะคะโอ้โหโอ้แม่เขาถามหาใช่ไหมเอ็นดูแม่มาหาลูกชายกันนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะ200ดวงนะคะเนี่ยส่งมาให้กำลังใจกันนะคะพี่ใหญ่ยมงาหักแล้วงอกใหม่ได้ด้วยเหรอคะงอกใหม่ค่ะถ้าเขายังไม่ตายนะแม่งอกใหม่ค่ะงาจะงอกยาวเรื่อยๆคุณยายยมตาซ้ายแกเสียนะคะจะเห็นว่าลูกตาเป็นสีขาวขุ่นๆตาด้านซ้ายนะคะบอดหนึ่งข้างฝากให้ขนมคุณยายยมสองตะกร้าค่ะโอนและส่งสลิปแล้วได้ค่ะอ่ะไม่มีตะกร้าแล้วแม่เหมาให้ช้างไปหมดเลยจริงเหรอแม่เหมามาแล้วได้ไงเราไข่จัดซ่าวันนี้วันนี้ไม่เห็นมีใครมาจัดซ่าเลยอ่ะแอบดูสิอ๋อนี่ไงเดี๋ยวน่าจะมีคนมาจัดแม่คะเดี๋ยวปอเอามาให้หลังไลฟ์นะคะเพราะว่ายังไม่ได้จัดเลยกลัวไปจับของเขาแล้วเดี๋ยวของเขาหายนะคะเดี๋ยวจะเป็นโทษนะขอบพระคุณที่ฝากกระเช้าให้น้องช้างด้วยนะคะวิธีเลี้ยงแบบไร่ทุ่งกินแบบบุฟเฟ่ปล่อยจอยมีคุณหมอดูแลปรับใช้กับช้างอินโทรเวิร์ตสุดยอดค่ะเขาก็จะให้เดินแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะยังเห็นภายใจกับพะเยาฝั่งนู้นนะคะเรามีโซ่อยู่นะแม่แต่ว่าโซ่ค่อนข้างยาวนะคะเขาจะสามารถเดินค่อนข้างไกลได้ประมาณ50เมตรนะพูดง่ายๆว่าเหมือนอิสระแหละแต่ว่าต้องมัดนะคะเพราะว่าเผื่อสาวๆฝั่งนี้ข้ามไปหรือเผื่อเขาข้ามมาอะไรเงี้ยค่ะก็กันไว้ดีกว่าแก้ถ้าแย่เราจะแก้ไม่ทันตาบอดหรอคะข้างหนึ่งใช่ค่ะตาบอดตาซ้ายบอดนะคะคุณยายยมคุณยายยมเป็นช้างชราอายุเยอะแล้วนะคะขอให้คุณยายมีสุขภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณคุณยายที่เอ็นดูบวมๆให้น้องกินข้าวด้วย ในวันที่น้องโตโคนะคะไปเจออีกทีนึงทำเสียงอ้อเอ้อเอ้ออ้อนคุณยายนะคะกินเบรกฟาสต์กับคุณยายยืนสงบนิ่งเลยนะคะใบบวมนะคะวิ่งโตโคลากพี่เคนไปนะคุณยายยมเป็นพี่เลี้ยงใบบุญตอนวิ่งกับสีค่ะใช่แม่นี่แหละคุณยายยมนี่แหละนะคะใจดีโชคดีที่ไปเจอช้างใจดีนะคะเพราะว่าช้างทุกเชือกเนี่ยเขาไม่ได้ชอบช้างเด็ก
เสมอไปนะคะถ้าช้างเด็กไปเจอช้างรุ่นใหญ่ที่ไม่ชอบเขามีสิทธิ์ทำร้ายกันถึงตายได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นการใช้อุปกรณ์ในการดูแลช้างโดยการที่มัดเขาไว้นะคะมีหลักชัดเจนที่อยู่ของเขานะคะแล้วก็แยกช้างแต่ละกลุ่มอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญในการที่จะดูแลเลี้ยงช้างนะคะเพื่อให้ช้างเขาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขแล้วก็ปลอดภัยนะคะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยเพราะว่าที่นี่เรามีช้างมากกว่า100เชือกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วการดูแลช้างแต่ละเชือกการดูแลช้างแต่ละช่วงอายุก็แตกต่างกันนะคะเราจะต้องมีการแยกแล้วก็ดูแลให้ชัดเจนเพื่อความปลอดภัยของช้างควานช้างแล้วก็คุณหมอช้างรวมถึงพนักงานอย่างเราๆด้วยนะคะวันนี้เราจะจบไลฟ์กันไปแบบแห้วนิดหนึ่งเรามาทางคุณยายดีกว่านะคะเราจะจบไลฟ์กันแบบแห้วนิดหนึ่งเพราะว่าเราไม่ได้เจอแสนรู้กับยุ้ยนะคะแต่ไม่เป็นไรแม่นะคะเราเจอคุณยายยมก็คือสวยสับไม่หลับในว่าไม่ได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบพระคุณทุกๆการติดตามรับชมไลฟ์ในวันจันทร์ของเรานะคะหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขกับการได้เห็นวิถีชีวิตช้างวิถีชีวิตควานช้างแล้วก็วิถีธรรมชาติที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จังหวัดลำปางของเรานะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนและสักวันหนึ่งทุกท่านที่ชมเราอยู่ตอนนี้จะได้มาอยู่ที่นี่แล้วก็ได้มากอดน้องช้างตัวเป็นๆนะคะเชื่อได้ว่าฟินแน่นอนต้องมานะแม่นะคะติดตามชม Daily Life ของเราได้ทุกวันเลยนะคะตั้งแต่จันทร์ถึงเสาร์เวลา9โมงนะคะโดยประมาณนะคะ9โมง54ก็ยังเป็น9โมงอยู่นะคะแล้วก็ Live Fly ศักดิ์สุรินทร์นะคะมีทุกวันอังคารแล้วก็วันพฤหัสนะคะเวลาบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นและวันเสาร์ด้วยนะคะ Live Fly ศักดิ์สุรินทร์บ่าย 3 โมง Live มีนาลูกสาวแห่งชาติบ่าย 2 โมงวันเสาร์นะคะแล้วพบกันใหม่ในไลฟ์ต่อๆไปสำหรับวันนี้แอดกระตุ่ยแล้วก็แอดปปอลาไปก่อนสวัสดีค่ะนะคะยายไปไหนยายมานี่ยายลำคาญอีชันนะคะยายบอกว่าพูดอะไรเยอะแยะนะคะไปดีกว่านะคะไปเดี๋ยวพาคุณกินอาหารหน่อยลุงเกษียณแพ้สามสองหนึ่งไปเลยมาเพ่ยายมาเพ่แล้วใช่กว่าใช่กว่าอ๋อแกยังหูอยู่เนาะนะคะขนาดมาเพ่มาหายใจทำผิวหนังใช่ค่ะหายใจทำผิวหนังตัวอู้เมียงเนาะอู้